对不起 ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระธรรมอันเป็นพระสัทธธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ไว้โดยชอบแล้วขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์พระสงฆ์ อันเป็นพระอริยาสาวกและเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตามพระธรรมวินัยในพระศาสนาขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาข้าพระพุทธเจ้าขอถวายการสักการะองค์พระรัตนตรัยทั้งสามด้วยเสียงกล้าวแล้วขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงมีแด่พระโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกทกท่านทุกทกท่านนั่งกันให้สบายนะ วันนี้ก็จะเป็นการกล่าวธรรมะบรรณาการขั้นการปฏิบัติเพราะว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราอาศัยการเก็บอารมณ์และเราก็อาศัยการกําหนดอิเลยบทอย่างต่อเนื่องการฟังธรรมะก็เป็นส่วนเกื้อกูลจิตใจได้บางส่วนนะก็ไม่ใช่ว่าปฏิบัติธรรมบางครั้งบางทีนั้นจะต้องฟังธรรมะตลอดหรือว่าบางทีปฏิบัติธรรมแล้วไม่มีการฟังธรรมเลยอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการ การปฏิบัติธรรมบางครั้งถ้าอาศัยบุคคลผู้เกื้อกูลคําว่าบุคคลผู้ผู้มีความเกื้อกูลก็คือบุคคลที่อยู่รอบข้างนะบุคคลอยู่รอบข้างเนี่ยอาจจะมีทางผู้ปฏิบัติร่วมกันคืออย่างเราเนี่ยมาปฏิบัติรักษาศีลผู้ที่อยู่ร่วมกันกับเราก็เป็นคนตั้งใจในการรักษาศีลฉะนั้นเวลาเราอยู่ก็ไม่ลําบากนะแต่ว่าถ้าเราจะมาอยู่แล้วปฏิบัติแบบเป็นผู้มีศีล ตั้งใจสํารวมในศีลสํารวมในอากับกิริยาอาการแต่อยู่กับคนรอบๆข้างไม่สํารวมก็เรียกว่าเกิดอุปสรรคนะเรียกว่าเกิดอุปตวะเหตุดังนั้นเวลาเราไปอยู่ในที่ไหนที่ใดก็ตามที่เป็นที่ที่เจริญธรรมะแล้วบุคคลอยู่รอบข้างมีธรรมะก็เรียกว่าบุคคลที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรนะคืออย่างเรามาปฏิบัติก็มีการเก็บอารมณ์โดยการปิดวาจา คนที่อยู่รอบข้างเราก็สำรวมปิดวาจาไม่คุยนะอันนี้ก็เรียกว่าเราใกล้กับบุคคลผู้มีกัลยาณธรรมร่วมกันเวลากำหนดในอิริยาบถสถาบันบอกให้กำหนดในการเดินมีขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอเป็นต้นเราก็พยายามใส่ใจในการกำหนดอยู่อย่างต่อเนื่องนะไม่เอาจิตไปคิดเรื่องอื่นอันนี้ก็เรียกว่าเราอาศัยบุคลากรอาศัยท่านอาจารย์ทั้งหลายในการให้อารมณ์กรรมาฐานอันนี้ก็เป็นความเกือ้อกูลกัน ในนั้นเวลาเรามาอยู่สถานที่อย่างนี้นะร่วมกันแล้วก็ทําให้ธรรมะเจริญถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะก็ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องเนื้อความทั้งหมดที่จะมีเวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะที่จะบรรยายให้ท่านสาธดชนได้ฟังก็ต้องพูดในอดีตการครั้งหนึ่งให้ฟังก่อนนะในสมัยโบราณมีพระมหากษัตริย์ท่านหนึ่งชื่อคือพระองค์มีพระนามว่าพระเจ้าอาชาตศัตรูนะ พระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยมีอาจารย์ก็คือพระเทวทัตเป็นผู้ที่คอยสอนคอยแนะนําวิธีการต่างๆท่านบอกในสมัยหนึ่งซึ่งพระเจ้าอาชาติศัตรูนั้นได้ปรงพระชนพระบิดาของพระองค์สําเร็จนะหลังจากที่พระบิดาของพระเจ้าอาชาติศัตรูมีมีพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงสวรรคตแล้วนั่นแหละในลําดับนั้นเรื่องนั้นก็คือรู้กันไปทั่วชมพูทวีปเพราะว่าเมือง กรุงราชครึกเป็นเมืองใหญ่นะฉะนั้นกษัตริย์เมืองอื่นเนี่ยอยากจะได้เมืองนี้เป็นบรรณาการคือเป็นเมืองขึ้นซึ่งเมืองนี้ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่มีภูเขาห้าลูกล้อมอยู่จึงบอกว่าพอพระเจ้าอาชาศัตรูพอเสียพระบิดาไปด้วยการที่ตัวเองคิดคดนะวันนั้นก็เป็นวันเดียวกันกับที่พระโอรสของพระองค์ประสูตพอดีนะพอวันนั้นเกิดความร้อนใจมากโดยเนื้อความท่านก็บอกว่าท่านเนี่ย มีราชเสนาบดีมาทูลรายงานถึงข่าวดีและข่าวไม่ดีก็ประมาณว่าใน,นเรื่องเนื้อความนั้นข่าวที่ไม่ดีคือพระบิดาทรงสิ้นพระชนแล้วข่าวดีก็คือพระโอรสนั้นทรงได้ประสูติใหม่ในวันนั้นนั่นแหละถึงบอกว่ามีผู้ที่เป็นข้าราชบริพารของพระเจ้าพิมพิสารท่านหนึ่งมีนามว่าหมอชีวโกโกมลพัฒผู้นี้ ในเวลาธรรมดาหมอกชีวกมลพัชเนี่ยท่านจะอยู่ในพระราชวังดูแลงานราชกิจให้พระราชาเวลาท่านอยู่ส่วนตัวเนี่ยท่านจะปฏิบัติธรรมไม่เคยหยุดเลยนะท่านก็จะเดินจงกรมจะนั่งกรรมฐานแล้วก็จะเปลี่ยนบาลังเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยเปลี่ยนบาลังง่ายๆด้วยเพราะว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลแล้วนะสติและปัญญาท่านดีจะไม่เปลี่ยนอิเดียบทง่ายๆด้วยฉันพอเวลาท่าน เมื ательно, ่อทําการดูแลพระราชาองค์ก่อนจริงๆในเรื่องเนื้อความเร่าศึกษาในคำภีร์ของนักปรา์จีนหรือว่าศึกษาในคำภีร์ของฮินดูเนี่ยเวลาเปลี่ยนกษัตริย์นั้นข้าราชบริพารทั้งหมดจะต้องประหารชีวิตหมดนะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนกษัตริย์รุ่นใหม่ขึ้นมาข้าราชบริพารของกษัตริย์องค์ก่อนนั้นจะต้องประหารชีวิตและให้เสด็จตาให้ตามเสด็จพระราชาไปทั้งหมดเลยเพื่อเปลี่ยนกษัตริย์องค์ใหม่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎโบราณ ที่บางลัทธินั้นท่านนิยมกันฉะนั้นหนึงบอกว่าหมอชีโวโกมลพัทเนี่ยท่านเป็นหมอส่วนพระองค์เป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรให้กับพระเจ้าพิมพิสารด้วยพอพระเจ้าพิมพิสารสิ้นพระชนพระเจ้าช่างศัตรูให้หมอชีโวโกมลพัทมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวอันนี้พิเศษคือไม่ได้ไม่ได้ทำการเปลี่ยนที่ปรึกษาจนในคืนนั้นแหละที่บอกว่าพระองค์ทรงบรรทมไม่หลับ เกิดความร้อนใจเป็นวิปปติสารก็จึงคิดในใจว่าจะทําอย่างไรดีหนอซึ่งจะให้เราเนี่ยสามารถจะคลายจากความเศร้าใจได้ร้อนใจได้โดยอาการไม่สามารถบรรทมหลับได้ก็จึงตัดเรียกให้พระหมอชีวกโกมลภัทเนี่ยมาเข้าเฝ้าหมอชีวกโกมลภัทเนี่ยท่านเป็นแพทย์ผู้มีความชํานาญสมัยก่อนตอนยุคโบราณเมื่อประมาณ2 0 0พกว่าปีที่แล้วทุกทท่านก็คิดเถิดสามารถผ่ากระโหลกศีรษะศีรษะได้นะสามารถจะ เอาขวาเนี่ยเปิดกระโหลกศีรษะแล้วนําพยาธออกมาสองตัวจากสมองได้หมอชีวกเนี่ยเคยทํามาแล้วมีความสามารถในการผ่าสมองมนุษย์ได้แล้วก็เป็นผู้ที่ผ่าฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าด้วยนี่ผู้นี้ฉะนั้นหมอชีวกโกมลพัทเนี่ยท่านก็อยู่ส่วนตัวในเวลากลางคืนพระเจ้าชจตาศัตรูก็ตรัสเรียกให้หมอชีวกเนี่ยมาเข้าเฝ้าให้ปรุงโอสถที่จะมาทําให้พระองค์เนี่ยคลายจากความทุกข ทุกทางใจก็ด้วยนะความเป็นไปในการบรรทมไม่หลับก็ด้วยพอในขณะที่พระราชาเนี่ยเวลากลางคืนเมื่อจะไปเรียกข้าราชบริพารทีเ่เข้ามาเข้าเฝ้าซึ่งยังไม่ได้เข้าเวรยามปกติแล้วก็จะต้องเตรียมตัวก่อนแต่พระเจ้าช่าศัตรูเนี่ยแปลกใจว่าทําไมเวลากลางคืนนั้นพอให้ทหารไปตามตัวหมอชีวกมาทาไมหมอชีวกมาทันทีโดยที่ไม่ต้องไปเตรียมตัวก่อน ก็หมายความหมอชีวกกาลังปฏิบัติกรรมาฐานอยู่เหมือนทุกๆท,ท่านเนี่ยแหละกำลังปฏิบัติอยู่พอมีใครก็ตามมาเรียกเนี่ยเราจะพร้อมทันทีจะสแตนบายตัวเองทันทีในการไปเจอใครก็ได้นะนั้นพอในขณะที่หมอชีวกโกมารพัดไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอาชาติศัตรูท่านบอกว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูก็สงสัยในพระราชาลือไถยว่าทําไมเวลากลางคืนทําไมท่านยังไม่พักผ่อนพอเราเรียกให้มาเข้าเฝ้าเนี่ยมาในชุดที่ตัวเองยังแต่งเครื่องแบบอยู่ยังเป็นโดยเป็นปกติ แล้วก็พระราชาก็ตรัสมีพระราชะองค์การสั่งให้ท่านเนี่ยได้หาโอสถปุงโอสถมาเพื่อถวายซึ่งหมอชีวกเนี่ยท่านก็ฟังแล้วก็รู้ว่าโรคใจเนี่ยรักษากันยากทุกๆท,ท่านนะโรคกายเนี่ยยังรักษาบริหารกันได้แต่โรคจิตใจเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้กันได้ง่ายๆนะดังนั้นเมื่อโอกาสที่ หมอชีวกได้เข้าไปใกล้และหมอชีวกท่านก็เป็นพระโสดาบันด้วยนะท่านก็จึงมีจิตที่ไม่เหมือนปุถุชนทั่วๆไปท่านก็คิดในใจว่าความร้อนใจที่เกิดจากการฆ่าพระบิดาเนี่ยโปรงพระชนมายุบิดานั้นไม่ใช่ความร้อนใจง่าย,ายๆผู้ที่จะคลายจากความโศกนี้ได้ก็ต้องถ้าเว้นจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วหาบุคคลผู้อื่นนั้นไม่มีนะพระเจ้าชางศัตรูก็ตรัสถามว่า ท่านจะทําโดยวิธีการอย่างไรหมอชีวกก็ได้ทูลเชิญว่าขอให้พระองค์ทรงไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาด้วยเถิดให้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเวลานั้นคือเวลามัชิมายามทุกๆท่านปฐถม,มายามนับตั้งแต่เวลาหกโมงเย็นถึงสี่ทุ่มนี่คือปฐถม,มายามเป็นเวลาของเทวดาชันจาตุมที่จะไปเข้าหาพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มไปจนถึงประมาณตีหนึ่งเนี่ยเป็นเวลาช่วงมัชชิมายามเป็น เวลาของเทวดาชั้นดาวดึงนะตั้งแต่หลังตีหนึ่งไปจนถึงประมาณตีสาถึงตีสี่เนี่ยเป็นปัจฉิม,มยามเป็นเวลาของพรมที่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าดังนั้นในเวลากลางคืนเนี่ยพระอริยบุคคลท่านจะไม่ค่อยพักผ่อนกันท่านจะปฏิบัติในการเดินจงกรมบ้างบางองค์ก็ลงไปนั่งคูบาลังทําสติให้เกิดบ้างนะนั้นพอพระเจ้าอาชาตศัตรูพอตรัสเรียกหมอชีวกหมอชีวกให้อุบายวิธีว่าให้ไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถิด พระเจ้าอาชาติตรูต้องไปใส่เสื้อเกราะก่อนแค่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องใส่เสื้อเกราะเพราะกลัวว่าใครจะมารอบปลงพระชนนะแล้วก็ปกติเสด็จด้วยม้าบ้างราชรถบ้างพระองค์เสด็จบนหัตถีก็คือบนช้างเสด็จบนคอช้างแล้วนำไพร่พลแวดล้อมเนี่ยเพื่อไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าคนที่มีความวิตกจริตก็จะกลัวว่าจะมีใครส่งมือสังหารมารอบปลงพระชนพระราชาาชา นั่นแหละเหตุการณ์ที่สาคัญที่ผู้บัญญาพยายามจะโยงส่วนหนึ่งกับการปฏิบัติที่ทุกท่านเมื่อสักครู่ได้ทํากันมาเนี่ยว่าพอหมอชีโวโกโมรารพัฒตามเสด็จไปด้วยพอยิ่งเข้าไปที่สวนมะม่วงของหมอชีวกซึ่งก็เป็นเวลากลางคืนเนี่ยมืดมากพระเจ้าอาาศัตรูเนี่ยก็จึงตวาดหมอชีวกว่าแน่เจ้าเจ้าคิดจะทําอะไรคือเวลากลางคืนเนี่ยให้พาไปหาใครแล้วก็เป็นที่มืดเข้าไปในสวนก็คิดในใจว่า หมอชีวกอาจจะคิดกระบฏก็ได้คิดในคิดในใจคิดในพระราชาห,หรือไทยหมอชีวกก็ทูลรายงานว่าดูก่อนมหาบพิตรผู้เจริญขอพระองค์อย่าทรงกังวลวิตกไปเลยก็อีกอีกชั่วประเดี๋ยวเดียวก็พระองค์ก็จะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคือพระเจ้าศัตรูเนี่ยแค่พบพระพุทธเจ้าแค่นี้ทําไมมันต้องอะไรกันขนาดนั้นไปถึงมันก็มืดด้วยไม่มสีสถานที่ที่เข้าไปโดยสะดวกสบายท่านบอกพอกล่าวจบเท่านั้นแหละ ขบวนช้างเนี่ยรับขอบสวนที่เป็นต้นมะม่วงเข้าไปท่านกพ็พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแสงสว่างเนี่ยอยู่ที่ลานธรรมแสงสว่างนี้ไม่ได้เกิดจากหลอดไฟนะแสงสว่างนี้ไม่ได้เกิดจากการจุดประทีปหรือโคมปหรือว่าจุดตะเกียงเกิดขึ้นในขณะนั้นท่านบอกว่าเป็นแสงที่เกิดจากกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนมีพลังงานออร่าออกจากกายได้นะท่านบอกว่าหมหมอชีวกก็บอกว่า ขอพระองค์ทรงเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเถิดทุกท่านลองได้ถึงเวลากลางคืนเวลาเราไปในในสวนในที่มืดมืดพอเวลาเราพ้นขอบสวนไปเราเห็นผู้นั่งอยู่ในลานธรรมร่างกายสว่างสวัยไม่ต้องจุดไฟนั่นคือร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอพระเจ้าอาชาตศัตรูเห็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละทอดพระเนตรเห็นปีติเกิดเลย ลืมความทุกข์ที่ตัวเองฆ่าพ่อทิ้งได้เลยณนะชั่ววินาทีนั้นนี่คือบุญที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นทัศนานุตตรยคุณคุณแห่งการได้เห็นบุคคลผู้มีความประเสริฐนะท่านบอกพอเห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยก็อัศจรรย์อย่างหนึ่งเสร็จอัศจรรย์อย่างที่สองก็คือเห็นภิกษุอีก500รอรูปแวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนทุกๆท,ท่านกำลันงนั่งอย่างนี้เนี่ยไม่มีเสียงเลยพระเจ้าชาศัตรูจึงถามหมอชีวกว่า แน่ท่านชีวกทำไมบุคคลอยู่กันถึงห้าร้อยกว่าชีวิตนั้นทำไมถึงไม่มีเสียงไม่มีเสียงเลยเสียงพูดเสียงคุยเสียงเป็นการกล่าววาจาอะไรแก่กันและกันเล็กๆน้อยๆนั้นก็ไม่มีมีแต่ความสงบที่นั่งกันอยู่แวรอบแวดล้อมพราสัมมาสัมพุทธเจ้าหมอชีวกก็กล่าวเป็นคาถาสําคัญนะบอกว่าดูก่อนมหาบาพิษก็นี่แหละคือการอยู่ของพระอริยบุคคล อยู่กัน500ร้อยภิกษุกับหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแต่ไม่มีเสียงเลยแม้กระทั่งเสียงไอเสียงกระแอมก็ไม่มีนี่นี่คือความสําคัญของบุคคลผู้มีความสํารวมนะนั่นถึงบอกว่าทุกๆท,ท่านมานั่งในที่นี้เนี่ยเราสํารวมเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาการจะเอาชีวิตของบุคคลที่ต่างความรู้ต่างความคิดต่างครอบครัวม,มาเจอกันแลมาร่วมการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องยากเรานั้นพยายามจะต้องใส่ใจให้มากๆนะและเราก็จะได้ เรายิ่งใส่ใจต่อเนื่องเราก็จะเข้าใจมากนะแล้วต่อไปเรากลับไปใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานก็จะช่วยให้เรานั้นทุกใจน้อยลงจากเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันนะหัวข้อที่ได้พูดเบื้องต้นเอาไว้ว่าพระพุทธองค์สอนอะไรในหลักพระพุทธศาสนาอันนี้สําคัญแต่ก็จะพูดในระยะเวลาที่มีอยู่เพียงเล็กน้อยนะเพราะว่าเราจะพูดกันทั้งชีวิตเนี่ยก็ไม่อาจสามารถที่จะบรรยายให้จบได้ หรือถ้าทุกทกท่านสามารถที่จะตามไปฟังทุกภพทุกชาติกับอาจารย์ผู้ทรงในพระไตรปิฎกได้ไม่สามารถจะฟังได้หมดว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรในพระพุทธศาสนาเพรเยอะนะแต่เราก็ฟังเป็นเบื้องต้นได้ถามว่าพระพุทธเจ้าในอดีตนั้นทรงตรัสรู้อะไรพระพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์ในอดีตก็ทรงตรัสรู้ธรรมที่เป็นความจริงของพระอริยะเรียกว่าอริยสัจนะ ส,ส,สัตส e, ัตเนี่ยคขาว่าสัจจะเนี่ยคือความจริงความจริงอันประเสริฐด,ด้วยนะอริยะเนี่ยคำว่าอริยะก็แปลได้แยกศัพ์เป็นสองศั์นะคำว่าอริแปลว่าข้าศึกอายะแปลว่าปราศจากไปเมื่อรวมบทศัพท์บอกอริยะบุคคลผู้ห่างไกลจากข้าศึกพระอริยะเนี่ยเป็นผู้หา่างไกลจากข้าศึกแล้วข้าศึกมีกี่อย่างคืออะไรบ้างข้าศึกมีสองอย่างข้าศึกก็คือแพรีทั้งหลายคิดที่จะประหัตประหารเนี่ยเรียกว่าข้าศึกภายนอก ส่วนค่าศึกอีกแบบหนึ่งก็คือกิเลสท,ที่อยู่ภายในใจของเราเองเนี่ยเรียกว่าค่าศึกภายในฉะั้นคำว่าอริยะนั้นก็คือบุคคลที่สามารถละความชั่วในดวงใจได้เราต้องอธิษฐานเลยว่าขอให้เราปราศจากสิ่งชั่วในดวงใจที่เราอสวดมนรรมต์ทำวัดนั่นแหละเพราะว่าเวลาเรามีค่าศึกเนี่ยค่าศึกที่ร้ายที่สุดก็คือใ,ใจเราเองนะังนั้นถึงบอกว่าคําว่าอริยสัจ,จเนี่ยเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงตรัสรู้ ทุกๆพระองค์เลยดังนั้นถ้ามีคนถามทุกๆท,ท่านว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนอะไรเราก็ต้องตอบแบบสมภูมินะว่าพระพุทธศาสนานั้นสอนอริยสัจ,จสี่มีสี่ข้อแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นความประเสริฐของบุคคลผู้ห่างไกลจากกิเลสท,ทั้งปวงที่จะรู้ได้ ส recibir, um, ่วนเรารู้แบบไหนเรารู้แบบเป็นการอนุมานไปอนุมานคือเวลาเราอ่านหนังสือหรือเราศึกษาแล้วทาความเข้าใจเราก็รู้ไปตามเนื้อความนัเรียกว่าอนุมานแต่วันใดวันหนึ่งทุกท่านแทงตลอดในกองทุกเนี่ยทุกทุกท่านมาปฏิบัติเนี่ยมีแต่เรื่องทุกททั้งนั้นนั่นแหละเวลาอยู่บ้านเนี่ยอยากจะนั่งโซฟาก็นั่งบางทีนั่งแล้วรู้สึกเมื่อยเราก็เอ็นหลังไม่ต้องมาค่อยๆกําหนดด้วยอย่างถ้าเราตามท่านอาจารย์ท่านปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมว่าเราจะเอาขาเข้ามาเนี่ยเราก็ต้องเอา การกําหนดดึงเข้ามาแล้วค่อยๆเอาสติเข้าไปรู้มันก็เป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละที่มีอยู่ดังนั้นเวลาเราบอกว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่แล้วก็ทุกข์เท่านั้นที่มันดับไปในเวลาพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยไม่เคยกล่าวสุขที่มีอยู่จริงเลยน,น,นี่คือเป็นความจริงว่าความสุขที่มีอยู่จริงนั้นย่อมไม่มีเพราะที่มีอยู่แล้วล้วนมีแต่ทุกข์ทั้งน,น,นั้นนี่คือความเป็นไปของอริยสัจจะนั้นพูดเบื้องต้นก่อนเป็นปมบททว่าาพพระุธเจ้สอน อริยสัจสี่ให้กับชาวศาสนิกให้รู้ว่าคืออะไรสี่อย่างนะน,นี่คือเบื้องต้นถ้าถามว่าพระพระุทธศาสนามีอะไรบ้างที่จะต้องรู้เราก็ต้องรู้เรื่องของทุกขสัจจะคืออะไรทุกขสัจจะก็คือความทุกข์กายความทุกข์ใจอันนี้เรียกว่าพูดเบื้องต้นแต่ถ้าเราพูดเบื้องกลางเบื้องกลางก็คือทุกทั้งส1บออย่างทุกทุกท่านที่นั่งในที่นี้แม่ผู้บรรยายด้วยเนี่ยเรามีทุกทั้ง11อย่างนะสิอย่างคืออะไรบ้าง หนึ่งก็บอกว่าชาติปิทุกขาความเกิดนั้นเป็นทุกข์เวลาเราเกิดกบให้กําเนิดทารกน้อยเนี่ยผู้เป็นมารดาก็ต้องอุ้มครันเป็นทุกข์อย่างนางสุปววาสาเนี่ยตั้งครรนแล้วมีเด็กมาเกิดในท้องนานถึงเจดปีเจเดือนเจดวันกว่าจะคลอดท,ทุกทุกท่านคิดว่าทุกข์แค่ไหนกว่าจะมีลูกอยู่ในท้องเนี่ยตั้งเจปีกว่ากว่าจะได้คลอดพอตอนคลอดออกมาเนี่ยเด็กออกมาเนี่ย ผิวเนี่ยสะอาดสะอา้านหน้าตาเนี่ยไม่เหมือนเด็กผู้อื่นเพราะเด็กที่คลอดออกมาเป็นปัชิมะพวิกะภพภพนั้นจะเป็นชาติสุดท้ายแล้วนั่นแหละเด็กที่เกิดออกมานั้นมีนามว่าศิวลีแล้วก็มีลักษณะดีเป็นพิเศษด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยพอเป็นกุมารน้อย,อ,ยอายุไม่เท่าไหร่ไปบวชกับพระเถระปลงผมด้วยมีโกนสามครั้งเท่านั้นแหละเป็นพระอรหันต์เลยนั่นแหละตอนที่นางสุป,ปวาสาเนี่ยมีลูกอยู่ในท้อง ท่านคิดในใจเสมอเลยว่าทําไมมีลูกมันทุกข์ขนาดนี้ไม่เห็นมีความสุขเหมือนคนอื่นที่เขากําลังจะมีลูกเลยซึ่งท่านเป็นถึงพระราชินีนะนางสุปปวสา,าแต่พอนางปารบถึงธรรมะแล้วเนี่ยปกตินางจะเป็นคนที่เข้าไปกราบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาพระองค์ทรงสเสด็จไปในเมืองไหนนางไม่สามารถไปเมืองนั้นได้นางก็จะหันหน้าไปแล้วกราบแผ่นดินที่เมืองนั้นนี่คือนางสุปปวสา,าพอนางตั้งคร้นเท่านั้นแหละนางจึงไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ เราเหตุแห่งการที่เธอเนี่ยมีท้องตั้งครร์พอเวลาตอนที่เธอไม่สามารถประสูติกาโอรสได้เนี่ยความเกิดของเธอที่จะให้เหมือนผู้อื่นเนี่ยมันเบียดเบียนเ,เธอนางสุปวาสาจึงมีธรรมะปารบในใจสามข้อเวลาเธอทุกข์ที่สุดเธอบอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นสัตว์สองเท้ามิมีผู้ใดจะประเสริฐเหนือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าย่อมเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดขว่าสัตว์ทั้งปวงอย่างหนึ่ง ฉะนั้นเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงถึงพระนิพพานด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นทรงเป็นบร,รมครูของหมู่สัตว์ทั้งหลายนางพิจารณาในใจอย่างนี้แล้วท่านบอกว่าคลายจากความปวดพระคันได้ชั่วขณะคิดถึงพระพุทธเจ้าปับ๊บมันหายปวดท้องนะท่านบอกว่าบางครั้งบางทีท่านก็ปรบถึงพระธรรมเวลามีลูกอยู่ในท้องแล้วไม่คลอดเนี่ยหนึ่งปีสองปีสามปีมันทุกข์นะท่านก็บอกว่าท่านพิจารณาถึงพระธรรมบอกธรรมใดๆอันเป็นไปในเครื่องดับทุกข์ คืนนีโรรทำเหล่านั้นแหลเป็นไปในการปราศจากจากรูปและนามทั้งปวงอันเป็นกองทุกข้าพระองค์ขอถึงพระธรรมอันนั้นเป็นที่พึ่งนั้นแหลนี่นางสุป,ปวาสาเพราะรู้ว่าความดับทุกนั้นไม่มีการเกิดนะความเป็นไปในพระนิพพานไม่มีการเกิดไม่มีสิ่งใดเป็นรูปเป็นนามปรากฏทั้งหมดนั่นแหละพอนางปราปาลบถึงธรรมะแล้วนางขอถึงธรรมะนั้นเป็นที่พึ่งนางบอกนางคลายจากความปวดครั้นได้ชั่วขณะนะ ท่านบอกว่าพอบ,บางครั้งบางทีนางปว่วยคลันมากปวดจนพระเสโทเนี่ยออกที่รักแร้เลยนะปวดท้องที่จะคลอดลูกแต่ไม่ไม่คลอดสักครั้งเนี่ยเพราะกรรมกรรมเป็นผู้บเบียดเบียนบัทอรท่านบอกท่านก็คิดว่าพระอริยบุคคลเหล่าใดเป็นผู้ที่ได้เห็นพระนิพพานได้เสด็จตามพระสุคตแล้วด้วยดีพระอริยบุคคลเหล่านั้นย่อมห่างไกลจากทุกโดยสิ้นเชิงถึงความสุขอันกเกษมแห่งพระนิพพานแล้วย่อมมีอยู่ เรานั้นขอถึงพระอริยบุคคลเหล่านั้นเป็นที่พึ่งอย่างนี้เธอเมื่อพิจารณาธรรมะอย่างนี้แล้วจิตเกิดความสบายคลายจากความทุกข์ลงไปได้บ้างเจ็ดปีนั้นเธอคิดแต่อย่างนี้สามอย่างไม่คิดอย่างอื่นแล้วพอสุดท้ายเสร็จเธอมีใจระ,ะ,ะ,ะลึกถึงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้พระสวามีเนี่ยทำหน้าที่แทนผู้เป็นภรรยาหน่อยเถิดพระสวามีก็รักภรรยามากเลยว่าทาไมภรรยาเราถึงทุกข์ขนาดนี้นะแก้ก็ไม่ได้ ภระยาก็บอกว่าขอพระสวามีขอเสด็จพี่ช่วยไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วไปฟังธรรมแทนเถิดหม่อมชั้นเคยฟังธรรมแล้วไม่ได้ฟังยังไงขออย่าได้ขาดเถิดขอพระองค์ทรงสเสด็จไปฟังธรรมแล้วแล้วมาบอกหม่อมชั้นด้วยว่าพระองค์ทรงแสดงอะไรมาบ้างนี่คือสิ่งนี้คือพระสวามีของนางสุปววาสาพอในวันหนึ่งพระสวามีนั้นได้เข้าไปฟังธรรมจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วอังคาด พตัตตาหานบูชาพระศาสดาในวันนั้นแล้วพระสวามีของนางสุปวาสาก็เข้าไปขอพอรจากพระศาสดาพระศัสดาจงให้พรว่าขอให้พระองค์พร้อมด้วยพระมเหสีมีความสุขตั้งอยู่เถิดเพียงแค่คาถานี้เท่านั้นพระสวามีจึงนําคํานี้กลับมาบอกนางสุปวาสานางสุปวาสาก็รอแล้วก็ไปฉลองพระองค์ด้วยชุดใหม่คือไปสนานกายด้วยการ อาบน้ําทรงสนานกายให้เกิดความสะอาดกายก่อนแล้วก็สนานกายด้วยการนุ่งห่มชุดใหม่แล้วก็ฟังคาถาที่พระราชาจะกล่าวพระราชากตรัสว่าดูก่อนน้องหญิงพระศัสดาทรงตรัสว่าขอให้พี่และน้องนั้นจงมีความสุขตั้งอยู่เถิดท่านบอกนางสุปวาสาปีติมากแล้วนางก็คลอดลูกในวันนั้นเลยนี่คือคลอดพระศรีวดีิพระศรีวิรีในวันนั้น พอหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพระศาสดารู้ถึงนางสุปวาสานั้นได้ประสูติกาโอรสแล้วแล้วก็โอรสนะั้ร่างกายปกติดีไม่ไม่วิกลจริตไม่ทุพลภาพด้วยเพราะว่าอันมนุษย์ถ้าอยู่ในกายของมนุษย์ด้วยกันนานเกิน10บเดือนแล้วเนี่ยไม่สามารถออกมาเป็นปกติได้ในสมัยพุทธกาลถ้ายกเว้นพระศิวลีแล้วเนี่ยผู้ที่อยู่ในครรนนานที่สุดก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในครรนของพระนางสิริมหายาสิบเดือนนะ ดังนั้น,น,นพอตอนที่พระสิวรีนั้นท่านออกจากครันท่านก็มาได้บวชในพระพุทธศาสนาภิกษุก็โจจันกันว่าทําไมนางสุปวาสาเนี่ยบางครั้งบางทีต้องไปที่งอนหินผาเนี่ยไปทําการขยําลูกตัวเองคือทําให้ให้ท้องเนี่ยไปทําการเอามือเนี่ยตีท้องแล้วก็กระโดดที่ก้อนหินให้ลูกไหลเขาเรียกว่ากุชิพระบาลีว่ากุชิก็คือการขยําลูกตัวเองท่านบอกว่า เด็กเกิดก็ไม่ไม่ออกจากท้องแล้วท่านก็ไม่แท้งด้วยแต่ยิ่งทําให้ลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยทรมายิ่งกว่าเดิมยิ่งแม่ยิ่งทาําความรู้สึกของการที่จะขยาลูกตัวเองมากเท่าไหร่ท่านบอกเด็กนั้นก็ยิ่งทุกข์มากกว่าเดิมนี่ผู้บัญญากำลังพูดถึงคําว่าการเกิดเนี่ยเป็นทุกข์คำเดียวเนี่ย嘛การเกิดทุกอย่างไรเราก็เล่าถึงเรื่องของความเป็นไปในครั้นเนี่ยพอภิกษุก็ทูลรายงานเรื่องนี้ให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทราบพ,พระองค์ทรงทราบ ภิษุจึงบอกว่าทําไมกรรมของหญิงผู้นี้จึงมีปานนี้หนอแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยเด็กผู้นั้นมีผิวพันธ์ด่งทองเมื่อได้อยู่ในพระพุทธศาสนาแล้วได้บวชเป็นกุลบุตรของความเป็นอริยบุคคลคือได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นสัมมณเนรพระองค์ก็ตรัสว่าด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมเหล่าใดย่อมมีอยู่ย่อมอุบัติเกิดขึ้นก็กรรมเหล่านั้นนั่นแหละย่อมเป็นเหตุเป็นอุทาหณ์ดังนั้นพระพุทธองค์จึงทรงประชุมชาดกเรื่องหนึ่งเล่าถึงเรื่องในสมัยโบราณมีพระเจ้า พรหมทัตปกครองแผ่นดินในสมัยนั้นท่านบอกว่าพระราชานั้นเป็นขุนศึกมีความสามารถในการรบมากเมื่อกรลีทากอง,องทัพไปในเมืองไหนสามารถจะยึดเมืองนั้นได้โดยไม่นะไมยากมากท่านบอกในสมัยหนึ่งพระราชาพร้อมด้วยพร่พลนั้นยกกองทัพทั้งหมดไปตีเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเมืองเมืองนั้นมีความแข็งแกร่งมีปราการดีมากแล้วก็มีบุคคลผู้มีความสามารถเนี่ยปกคร้องราชอยู่ท่านบอกว่าพระราชานนั้ พากองทัพเข้าไปตีเมืองนั้นเท่าไหร่ก็ไม่แตกไม่สามารถตีเมืองนั้นเอาชนะได้พระราชาจึงเสด็จกลับมาที่ท้องพระโรงแล้วก็นั่งเสียพระราชฤลือยอยู่ว่าทําไมนั้นรบจึงไม่สามารถเอาชนะข้าศึกได้ท่านบอกในลาดับนั้นพระชนธรีจึงเสด็จมาแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนบุตรของเราทําไมเจ้าไม่ปรีดาเหมือนการรบในครั้งอื่นๆเกิดอะไรอยู่พระโอรสก็คือพระราชาจึงตรัสว่า ข้าแต่พระมหาชนนีผู้เจริญก็หม่อมชันรบกับเมืองนี้ตีเท่าไหร่ก็ตีไม่แตกเพราะชนนีก็บอกว่าเหตุใดเล่าจึงตีเมืองนี้ไม่แตกก็บอกเมืองนี้มีปราการที่แน่นหนาบอกมา,นานรดาจึงวิสัชนาว่าดูก่อนโอรสของเราเมื่อเมืองใดมีปราการแน่นหนาแต่เมืองเหล่านั้นย่อมขาดข้าวขาดข้าวขาดน้ําขาดเสเบียงไม่ได้ถ้าเธออยากจะทําการตีปราการเมืองใดๆก็ตาม พึงปิดล้อมเมืองนั้นแล้วทําการตัดข้าวตัดน้ําให้สู่เมืองนั้นไม่ได้สุดท้ายเมืองนั้นก็พึงจักแตกอิพระชนนีแนะนําโอรสของตนท่านบอกพระราชาจึงนำไพรพลไปใหม่อีกกองทัพไปเกณฑ์กองทัพขึ้นมาแล้วก็ทําการล้อมเมืองเมืองนั้นไว้ไม่ให้เมืองนั้นมีการเข้าออกไม่ให้มีแขกใครคนใดเข้าออกได้ไม่ให้น้ําให้ข้าวให้อาหารเข้าไปสู่เมืองนั้นท่านบอกในระยะเวลานั้นพระราชาล้อมเมืองอยู่แค่เจวัน ชาวเมืองนั้นอดอาหารไม่สามารถตั้งอยู่ได้จึงฆ่าพระราชาของตัวเองในเมืองนั้นแล้วเปิดประตูเมืองให้พระราชาองค์นี้เข้าไปสู่เมืองได้พระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็พระราชาที่ลบทําการปิดเมืองไปปิดเมืองนั้นจนถึงเจวันแล้วทําการเอาชนะฆ่าศึกได้นั่นแหละพระราชานั้นมาเป็นพระศิวลีส่วนพระชนนีที่แนะนําว่าขอให้เธอจะลบนั้นให้ทําการปิดเมืองตัดข้าวตัดน้ํา มาเป็นนางสุป,ปวาสาอันเป็นมารดาของพระศิวลีแค่แนะนำว่าให้ทำการรบโดยการตัดข้าวตัดน้ำแล้วปิดเมืองเจวันเธอจึงต้องมีเด็กมานอนในท้องนั้นถึง7ปี7ดเดือน7วันนี่คือเศษกรรมแต่เมื่อท่านทำการรบครั้งนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าท่านต้องท่องเที่ยวในมหานรกสิ้นกาลนานในการที่ไปปิดเมืองแล้วให้ประชาชนเมืองนั้นฆ่าพระราชาของตัวเอง นี่คือเรื่องของความทุกข์แค่ส่วนหนึ่งผู้บรรยายอาจจะเล่าไม่เยอะไม่มากนะแค่เรื่องของทุกข์คือการเกิดนั้นบอกชาติปิทุกขาความเกิดนั้นย่อมเป็นทุกข์ทุกทุกท่านในห้องนี้คงมีหลายๆท่านนะเวลาดูกระจกแล้วเนี่ยเหมือนเห็นถุงโอเลี้ยงอยู่ใต้ตานะจะรู้สึกว่ามันทุกข์ใจบางท่านก็ไปทําโบ็อกนะให้หน้ามันดูดีบางท่านก็ทําให้หน้ามันดูเด้งนะก็เรียกว่าเราเห็นความแก่แล้วมันทุกข์ใจ บอกชาราปีทุกขังความแก่ก็ย่อมเป็นทุกข์อันนี้เรารู้โดยส่วนตัวอยู่แล้วผู้บรรยายไม่อาจวิสัชนาจะเล่าเพิ่มนะทุกขในอย่างที่สามเนี่ยบอกว่าความตายก็ย่อมเป็นทุกข์ชาติปีทุกขามรณะชาลาปีทุกขังมรน้ปีทุกขังความตายก็ย่อมเป็นทุกข์ความตายเนี่ยเวลาเป็นทุกข์เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยสองอัตภาพเล่าตามพระสูตรให้ทุกทท่านได้ฟังกัน ท่านบอกว่าผู้ไหนที่ตายแล้วแล้วสามารถรู้ว่าตัวเองตายผู้นั้นจะต้องเป็นบุคคลผู้เป็นเทวดาเท่านั้นที่จะรู้ได้ถ้าเป็นมนุษย์หรือเป็นบุคคลผู้ไม่ถึงขั้นเป็นเทพก็ต้องเป็นผู้มีฌานสมาบัติมาก,ก่อนถึงสามารถรู้วาระตัวเองว่าจะตายเมื่อไหร่หรือสามารถที่จะรู้ว่าเหตุการณ์ตอนเราตายนะั้นเราจะตายในอาการแบบใดนะเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้บรรยายไม่อาจจะ ไปกล่าววาจาส่อเสียดกล่าววาจาทิมแทงความรู้สึกของผู้ปฏิบัตินะถ้าเรามาปฏิบัติเนี่ยนั่งหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วเราเสียชีวิตในห้องปฏิบัติเนี่ยดีไหมดีไหมบางครั้งนึกในใจดีท่านนะ่ะดีแต่ยวุวพุทธนะ่ะจะลําบากนะทุกทกท่านมีผู้มาปฏิบัติเสียชีวิตในห้องกรรมฐานจะเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติครั้งต่อไปจริงๆอย่างเราเนี่ยดูโทรทัศน์ กำลังหัวเราะกำลังสนุกเสร็จหัวเราะเสร็จลมหายใจขัดลําคอเสร็จหัวใจวายตายไปไม่ดีแน่เพราะกำลังดูละครอ,อยู่เรากําลังกินกําลังคุยกันอยู่เสร็จปับ๊บเม็ดอาหารผลไม้ไปติดอยู่ในหลอดลมเสียชีวิตไปไม่ดีแน่นอนแต่เรากําลังขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพพยืนเมื่อยเนาะพอไปยืนยืนหนอลงหนอถูกหนอพอสุดท้ายนั่งเสร็จมันบอกว่ามันไม่อยากอยู่ต่อแล้วหนอตายดีกว่านหนอเนี่ย เนี่ยพอเรานั่งแล้วเราเสียชีวิตถ้าขนาดบาลังนั่งเนี่ยแต่ขอบอกนะไม่เคยมีใครนั่งปฏิบัติแล้วเสียชีวิตไม่เคยมีนะบอกก่อนไม่เคยมีดังนั้นถึงบอกว่าเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวนั้นเวลาใครก็ตามจะรู้ความตายได้เนี่ยเป็นการอนุมานเอาอย่างที่บอกมรณะปีทุกขงังอย่างเราเนี่ยตอนนี้ทุกๆคนที่มีใจมีความจงรักภักดีต่อพระราชาผู้ทรงธรรมเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าการที่เสด็จจากไปเนี่ยเป็นความวิปโยคใจ ผู้บรรยายเคยพูดในการบรรยายในหลายๆสถาบันว่าเราเนี่ยจะต้องเราจะต้องน้อมใจให้เกิดความปีติใจบางส่วนว่าพระราชาที่เป็นเหมือนองค์พระโพธิสัตว์ประสูติกาลงมาในกายมนุษย์แล้วทําความดีเพื่อประชาชนแล้วเนี่ยแล้วพระองค์เสด็จกลับสู่เทวโลกแล้วเราจะไปเสียใจอยู่ใหญ่มาเสด็จมาอยู่ในกายเนื้อที่เป็นมนุษย์ลําบากพระเสโทอาบกายตลอดเวลาอย่างพระราชกรณียกิจแต่พระองค์ทรงเสด็จกลับไปเสวยทิพยสถาน ถ้าแม้เราจะมาเสียใจอยู่ใหญ่เราจะต้องมีความปีติใจว่าพระองค์ทรงเสด็จไปประทับท่ามกลางที่พิยสถานแล้วเนี่ยนี่คือวิสัยของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เวลาลงมาในกายมนุษย์เนี่ยต้องลำบากพอจบเสร็จก็กลับไปเสวยราชในที่พิยสถานแลนั้นเราเนี่ยต้องน้อมในใจว่าเนี่ยแหละเรานั้นได้เป็น้าราชบริพานใต้ร่มมาโพลร่รมมาโพธิสัมพันธ์ของพระโพธิสัตว์นี่ถึงบอกว่าเวลาเราเรามองเนี่ยเราเห็นความตายเกิดขึ้น ธรรมสังเวชเกิดแต่เราต้องเข้าใจว่าความตายมันเกิดขึ้นเนี่ยอยู่ไม่หยุดของบุคคลผู้เป็นปุถุชนและบุคคลผู้เป็นพระโพธิสัตว์ด้วยพระโพธิสัตว์ถ้าพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อไหร่พระองค์ห้ามการเวียนไหยตายเกิดได้แน่นอนเนะเหมือนเราผู้เป็นพุทธสาวกเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานเมื่อไหร่เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกนั้นถึงบอกว่าเราพูดในยะนี้เนี่ยความตายเป็นเรื่องที่ใกล้ตัว แต่ความตายนั้นเวลาจะพิจารณานั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในตัวนนเวลาเราจะเห็นใครตายเราเห็นคนอื่นตายเราสามารถรู้ธรรมะและพิจารณธรรมะสังเวชเกิดนะอย่างเวลาเราดูตัวเราตายได้ไหมถ้าเราไม่มีใครนั่งสมาธิหรือปฏิบัติภิญญาจิตรู้ตัวเองตายไม่ได้แต่แต่อะไรถ้าทุกทกท่านในห้องนี้ปฏิบัติแล้วเสียชีวิตแล้วไปเกิดเป็นเทวดาเทวดาบางองค์เนี่ยฤทธิ์จะไม่เท่ากัน ถ้าเทวดาองค์ไหนที่เป็นบริวารเนี่ยเวลาึ้นไปเกิดเหมือนเวลากระโดดออกมาตกจากตึกทุกท่านลองนึกถึงเวลาเราอยู่บนตึกแล้วโดดลงจากตึกเวลาเทวดาเกิดจะเป็นอย่างนั้นความรู้สึกมันจะเหมือนวูบๆคือเวลาโดดลงจากตึกเดี๋ยวผู้ปฏิบัติจะสงสัยว่าแล้วตัวผู้พูดเคยเป็นเหรอไม่ได้เป็นแล้วไม่เคยโดดลงจากตึกด้วยนะแต่ว่าดูตามเนื้อความในพระคัมภีร์ท่านบอกเหมือนตกจากที่สูงเทวดา เวลาไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเกิดด้วยอำน,นาจของอุตุชรูปด้วยแสงแล้วเทวดาองค์นั้นพอเกิดเสร็จจะไม่รู้ตัวว่าท่านคือใครไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเทพไม่รู้ว่าชื่ออะไรไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่จะอยู่สถานที่นั้นแหละแล้วสุดท้ายจะมีเทพองค์อื่นมาบอกว่าท่านอยู่เมืองนี้ที่นี้เป็นบริวารของเทวดาองค์นี้ก็จะมารายงานนี่คือเทวดาชั้นเบสิกที่สุดที่ไม่ได้มีอนุภาพอะไรมาก ถ้ามีอนุภาพมากกว่านั้นคือเป็นผู้ที่ทําบุญทํากุศลมาเยอะคือเคยให้ทานมามากเทวดาองค์นั้นก็จะรู้ว่าเรานั้นไม่ใช่มนุษย์จะรู้ขึ้นมาได้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์เพราะเวลาเกิดขึ้นมาร่างกายมันจะมีความเบาผิดปกติคือเทวดานั้นจะไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์คือไม่มีเส้นเอ็นไม่มีอวัยวะเครื่องในอย่างมนุษย์เนี่ยยังมีอวัยวะภายใน ยังมีเส้นเอ็นยังมีกระดูกเวลาเราเดินเห็นแมมบางท่านเดินเนี่ยขาย่างเนาะบางทีขามันแล่นความรู้สึกเส้นเอ็นมันจะตึงเนี่ยเพราะว่านั่นคือกายมนุษย์เทวดาไม่มีความรู้สึกนั้นเทวดาไม่มีเส้นเอ็นไม่มีอวัยวะภายในมีแค่ร่างกายภายนอกเห็นเป็นหน้าเป็นตาแต่เครื่องในไม่มีฉะนั้นเทวดาเนี่ยถ้าองค์ไหนเกิดขึ้นมาแล้วแล้วรู้ว่าตัวเองไม่ใช่มนุษย์นั่นคือบุญมากกว่าเทวดาองค์อื่นถ้ามากกว่านั้น เทวดาวองค์นั้นเนี่ยสามารถจะรู้ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเทวดาวเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วอยู่กับใครคือมีปฏิพันธ์ใบพิพิบที่ดีมากนั่นก็ต้องเกิดจากเป็นเทวดาวที่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ขออภัยเป็นมนุษย์ที่เคยฝึกสติมาก่อนถ้าเทวดาวที่มีฤทธิ์มากกว่านั้นเมื่อเป็นเทวดาวองค์ใหม่สามารถรู้ว่าเราเนี่ยตายมาจากที่ไหนเราตายมาจากกรุงเทพมหานครเพชรเกษมซอยห้าสิบสี่หรือเปล่า พอเรารู้เนี่ยต้องเป็นเทวดาที่มีบุญมากกว่าเทวดาทั่วๆไปสามารถรู้ว่าเรามาจากที่ไหนแล้วถ้าเทวดาองค์ไหนรู้แล้วรีบกลับมาเมื่อไหร่มาแล้วเนี่ยมนุษย์ผ่านไปปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างผู้บรรยายก็เคยพูดว่าพูดบรรยายในห้องเรียนเรื่องขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยว่าพระองค์ถ้าพระองค์เสด็จมาจากชั้นดุสิตมาอยู่ในกรุงเทพมหานครจริงๆพระองค์เสด็จจากดุสิต ไปประสูติที่เมชชัสเซสประเทศสหรัฐอเมริกานะแต่ว่าพระองค์มาอยู่เมืองไทยถามว่าดูสิทธ์เนี่ยบนสวรรค์ดูสิทธ์หนึ่งวันมนุษย์เนี่ยอายุกี่ปี400รปีถ้าองค์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากดูสิทธ์แล้วมาอยู่ในพิภพบมนุษย์80กว่าพันสากินระยะเวลาบนชั้นดูสิทธ์สี่ชั่วสี่ชั่วโมงกับ8นาทีทุกท่านว่าเร็วไหมบนชั้นดูสิตธ์สี่ชั่วโมงกับ8นาทีบนดุสิตธ พระราชาครองราช80กว่าพรรษาแล้วฉะนั้นถึงบอกว่าบนสวรรค์ชั้นดูสิทธิ์นั้นท่านจึงทําอะไรนานๆไม่ได้เพราะบางทีอยู่ดูสิทธิ์แล้วลงมาเบืองมนุษย์มนุษย์แก่เกิดดับตายอายุร้อยกว่าปีแล้วถึงบอกว่าเทวดาองค์ไหนที่รู้ว่ามาจากเมืองไหนบ้านไหนบางองค์จึงรีบกลับมาหาพี่น้องได้บางทีผ่านไปหลายเดือนบางทีผ่านกันไปหลายวันนะเป็นอย่างนี้นั้นถึงบอกว่าเทวดาที่มีฤทธิ์มากเนี่ยท่านจะกลับมาหาญาติพี่น้องมาดูว่า ท่านเนี่ยเคยอยู่บ้านไหนอยู่กับใครมีหลายสูตรที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเรียกเทวดาที่ตายจากบ้านมนุษย์นั้นแล้วไปเป็นเทวดาแล้วก็มาทันทีแล้วเทวดาองค์นั้นก็มาเข้าเฝ้าแล้วก็บอกว่าข้าพระองค์นั้นได้กายใหม่คือกายทิพย์เป็นอย่างนี้นั้นถึงบอกว่าเทวดานั้นสามารถจะรู้ตัวเองเนี่ยตายยังไงได้อย่างที่ทุกท่านได้ฟังที่ผูบ้บรรยายเล่าว่าอย่างเราเนี่ยไม่สามารถรู้รกชาติที่แล้วเราตายท่าทางใดตายในอายุเท่าไหร่ตายที่ไหนตายด้วยอาการแบบใดการตายมี4อย่าง ตายด้วยการสิ้นอายุตายด้วยการสิ้นกรรมสิ้นทั้งอายุและสิ้นกรรมตายเพราะอุบัติเหตุตายเพราะอุบัติเหตุตเนี่ยไม่ได้หมดอายุและไม่ได้หมดกรรมแต่ว่ามันถูกตัดรอนลงก่อนควรก่อนการอันควร4อย่างนั้นถ้าเป็นเทวดาที่ท่านได้หมดอายุจากมนุษย์แล้วไปเป็นเทพท่านสามารถจะกลับไปดูว่าตอนเราตายเนี่ยตายยังไงฉะนั้นคําว่ามารณะปดทุกขังเนี่ยทเทวดาบางองค์ที่มีบุญบรารมีมากท่านจะจะเห็นว่าความตายมันเป็นทุกข์ เพราะว่าความตายเนี่ยมันหมดอัตภาพหนึ่งแล้วก็ย่อมไปเกิดเมื่อเกิดเสร็จก็ย่อมตายอีกตายซ้ําแล้วซ้ําอีกพระอริยบุคคลจึงเห็นความตายเป็นทุกข์โดยสิ้นเชิงทุกท่านในห้องนี้มีใครเบื่อเบื่อขันห้านี้แล้วบ้างมีไหมเบื่อแล้วไม่อยากจะอยู่ต่อแล้วมีไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะเดี๋ยวเขาเอาอาหารมานะเขาต้มร้อนกับข้าวร้อน,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 อนมานะโอ้โหมันไม่เบื่อเนาะมันดูดีด้วย ชันความเกิดเป็นทุกข์ก็ดีนะความแก่เป็นทุกข์ก็ดีความตายเป็นทุกข์ก็ดีนี่คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นสามอย่างเบื้องต้นคราวนี้ต่อมาโศกะความเศร้าโศกเวลาท่านบอกความเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเกิดกับใครใครก็ต้องทุกข์ต่อมาท่านบอกว่าโศกะเป็นอย่างแรกนะต่อมาบอกปริเทวะปปริเทวะความร่าไห้รําพันท่านพูดถึงเนื้อความบางส่วนบอกว่าเวลาปุถุชนเวลา ร่ำไห้เนี่ยก็จะร่ำไห้หลายอย่างบางคนร่ำไห้แล้วก็จะอุทานออกมาเป็นคําพูดที่ฟังไม่ได้สับบางคนจะร้องไห้ออกมาพูดพลนาออกมาฟังรู้เรื่องได้สับบางท่านบรรยายออกมาเป็นสับแต่เป็นคําหยาบคายก็มีเขาเรียกคำร่ำไห้ถ้าบอกว่าการร่ำไห้ของพระอริยะบุคคลมีไหมมีใครเป็นผู้ร่ำไห้ได้คือพระโสดาบัน พระโสดาบันอย่างนางวิสาขาเสียหลานคนหนึ่งซึ่งตามเข้าพระเชตวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นถึงเย็น,ยนทุกวันเลยระยะเวลาหลายปีสุดท้ายหลานของท่านเป็นโรคลมเสียชีวิตทุกท่านเราคิดว่าเราเนี่ยมีหลานเป็นลูกของลูกลูกชายเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมมาเจรเดินกรรมาฐานเนี่ยหลานเราตามมาปฏิบัติธรรมทุกครั้งใส่บาตรก็ตามไปใส่บาตรทุกวันคิดว่าหลานคนนี้นกับเราเนี่ยเราจะรักแค่ไหนคิดในใจสุดท้ายหลานเราเป็นลมชักดิ้นชักง,งอตายไปต่อหน้าต่อตาความทุกข์เกิด นั่นแหละนางวิสาขานี่ท่านเสียหลานจึงไม่สามารถห้ามความทุกข์ในใจได้จึงไปร่ำไห้ต่อพระพักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าคิดถึงหลานนั่นแหละพระโสดาบันจะร่ำไห้ได้ก็ต่อเมื่อเสียคนที่ดีเนี่ยไปแต่เวลาเราเนี่ยเห็นคนตายเนี่ยถ้าคนตายที่เราเรารู้สึกอยู่เนี่ยคนนั้นไม่ใช่คนดีแต่คนนั้นเกี่ยวข้องด้วยความเป็นเรียกว่าญาติพี่น้องกับเราเราก็จะรู้สึกเสียใจ แต่พระโสดาบันเนี่ยท่านจะเสียใจกรณีเดียวเท่านั้นคือบุคคลผู้เป็นบัณฑิตจากไปท่านจะเกิดความร่าไห้เสียใจคือเกิดความปริเทวะนะแต่ถ้าบอกว่าพระสกะทาคามีเนี่ยเวลาเสียใจจะร้องไห้ไหมพระสกะทาคามีไม่มีน้ําตาอีกแล้วนะทุกท่านแต่ว่าเราผู้เป็นปุถุชนเวลาร้องไห้จนถึงที่สุดเนี่ยน้ำตามันจะไม่มีให้ไหล แต่พระสกทา,าคามีเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าไม่มีน้ําตาให้ไหลท่านสามารถห้ามความห้าามมควมทุกข์ทางใจไม่ให้น้ําตาไหลได้ทุกใจเกิดแต่น้ําตาไม่มีส่วนพระนาคามีความเสียใจไม่มีอีกอรหันไม่ต้องกล่าวนั้นถึงบอกว่าความเป็นปริเทวะเนี่ยความร่ําไห้มีหลายอย่างถ้าเราทุกทกท่กทกทานในที่นี้ไปศึกษาคมภีอุทานเป็นคัมภี์หนึ่งในพระพุทธศาสนานคัมภี์คุตการนิกายคมภีอุทานจะพูดถึงการอุทานของพระอริยบุคคลการอุทานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในห้องนี้ผู้บรรยายไม่อาจจะสอบอารมณ์ถามทีละคนว่าใครในห้องนี้ไม่เคยอุทานบ้างมีไหมคงไม่ถามเพราะถ้าเป็นบุคคลผู้จะเป็นพระจูล,ลโสดาบันแล้วเนี่ยจะไม่อุทานจะไม่มีตกใจแล้วอุทานเป็นคําพูดออกมาเพราะการอุทานเป็นคําพูดออกมาเนี่ยเกิดจากการที่จิตนั้นเป็นโมหะความไม่รู้ผู้ผู้ที่มีสติดีเวลาเกิดความตกใจหรือเวลาเกิดอะไรมากระทบเนี่ยท่านจะไม่อุทาน แต่การอุทานของพระอริยบุคคลย่อมอุทานในสิ่งที่เป็นปิยกคาถานะอันนี้เป็นอย่างหนึ่งดังนั้นคําว่าปริเทวะเนี่ยความร่ําไห้ก็เป็นทุกข์ผู้ร่ําไห้ก็เป็นทุกข์เมื่อเราเห็นใครร่ําไห้อยู่ผู้เห็นก็ย่อมเป็นทุกข์ด้วยนะคราวนี้ทุกขะคือความทุกข์กายทุกคนนั่งท่าไหนเปลี่ยนท่าได้นะไม่ต้องนั่งท่าเดิมนานๆเปลี่ยนได้นะไม่ต้องนั่งท่าเดียวนานๆแต่กําหนดด้วย ว่าถ้ามันนั่งอยู่ทับข้างซ้ายเนี่ยจะเปลี่ยนไปขวากําหนดยังไงด้วยเพราะถ้านั่งท่าเดียวนานๆมาก็ต้องทุกด้วยมันเป็นธรรมดาของรูปทุกขะคือความทุกข์กายแล้วถ้าผู้บรรยายพูดนานๆแล้วไม่ยอมเลิกสักทีเนี่ยความทุกข์ใจก็จะเกิดนะเขาเรียกว่าโทมนัสสะคือความทุกข์ใจดังนั้นเวลาความทุกข์กายเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการถูกความเย็นบ้างความร้อนบ้าง ทุกท่านถ้านั่งปฏิบัติในที่แห่งนี้เนี่ยต้องเอาผ้าพันคอมาด้วยนะวันนั่งหน,นาวๆแล้วก็ห่มคอเอาเสื้อกันหนาวมาก็ห่มปฏิบัติได้เวลาเรานั่งตรงไหนมันทุกเนี่ยเราก็เอาสิ่งไหนบรรเป็นอาหารให้ตัวเราทุกน้อยลงนะแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่านี่แหละคือรูปนามขันห้าที่มีอยู่เนี่ยแล้วต้องพยายามปฏิบัติให้มันเบื่อกองทุกเยอะๆนะไม่ใช่ว่ากองทุกมีเท่าไหร่มันอยากจะทุกเพิ่มท่านบอกตันหาเนี่ยมีความสุขเป็นอาหาร แต่ปัญญาเนะี่ยมีความทุกข์เป็นอาหารทุกๆท,ท่านดังนั้นเะวลาทุกๆท,ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกข์มากเท่าไหร่เนี่ยพยายามอย่าปล่อยโอกาสให้เสียไปนะพยายามเก็บเกี่ยวพอยให้ได้มากๆพยายามเอาสติเข้าไปรู้ให้มากๆเพราะตอนที่ทุกข์เกิดเนี่ยปัญญาเขาจะเข้าไปรู้แล้วไปไม่ใช่ปัญญาธรรมดาเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนะคร mm hmm. าวนี้เราพูดถึงบอกความทุกข์กายทุกข์กายคือถูกความเย็นบ้างบ้างความร้อนบ้างในพระอัตถกถาบอกว่าถูกยุง่งเหลือลิ้นไร ทุกท่านนั่งในที่นี้เนี่ยเหมือนเหมือนหมู่เทพทุกท่านนึกถึงหมู่เทพนะบนสวรรค์นเนี่ยอากาศเย็นตลอดทั้งทั้งปีไม่มีฝนไม่มีแดดไม่มีความร้อนทุกท่านนั่งปฏิบัติเนี่ยมันนั่งที่ธรรมศาลาบนชั้นดาวดึงหนะ็นไหมแอร์เปิดตลอดเวลาแล้วก็นั่งสบายไม่มียุงมาตอมสักตัวผู้บรรยายตะก่อนมานั่งในป่าทุกท่านออกมาเนี่ยตัวเหมือนก็เป็นหัดเยอรมันเลยยุงกัด อาจารย์บอกโยมไปทําอย่างนั้นเดี๋ยวกลับกรุงเทพมันจะเป็นไข้ป่านะเตือนเราก็ใจเราก็ไปตามเราเป็นคนกรุงเทพไปตามคนต่างจังหวัดมันพลาดนี่แหละสุดท้ายกลับกรุงเทพป่วยจริงๆดูถูกยุงกัดแล้วเรานั่งในที่นี้ไม่มีใครถูกยุงกัดเห็นไหมการถูกยุงกัดอย่างเดียวเนี่ยการถูกกัดก็จัดว่าเป็นทุกทุกไหนทุกทางกายแต่เมื่อทุกทางกายเกิดเนี่ยพระศาสดาก,ก็ตรัสว่าย่อมเป็นปัจจัยให้ทุกทางใจเกิดด้วยอย่างเราเนี่ย เวลาในที่นี้บางท่านก็คงจะเคยปวดฟันนะบางท่านก็ปวดอยู่บางท่านก็เคยปวดมาก่อนแล้วก็ไปทํารากเทียมมาแล้วก็ดีขึ้นเนี่ยนึกถึงตอนปวดฟันตอนปวดฟันเนี่ยนามปวดหรือรูปปวดตอนปวดฟันเนี่ยคนที่ไม่เคยมาปฏิบัติก็จะบอกว่ารูปมันปวดตอนปวดนอเนี่ยมันคือนามปวดมันคือเวทนาเวทนาเป็นทุกข์แล้วถามว่าเวทนาที่เป็นทุกข์เพราะอาศัยใครเกิดเพราะอาศัยเจ้าฟันที่มันกําลังคลอนเนี่ยเป็นเหตุ ฉนั้นตัวรูปเนี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์รูปนะเวทนาก็เป็นทุกข์ันั้นถ้าบอกว่าความทุกข์ที่เกิดทางกายอย่างหนึ่งเนี่ยแหละจัดว่าเป็นความทุกข์ที่อดทนทนอยู่ได้ยากเดีย๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าตื่นมาทุกท่านไม่เอาอาหารใส่เข้าไปในท้องเนี่ยทุกข์เกิดนะทุกข์ทางใจอีกหมายความว่าเวลาเราได้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีได้ฟังในสิ่งที่ไม่ดีได้ดมในสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราเนี่ย ต้องพยายามระง,งับจิตใจของเราเนี่ยให้อยู่กับสติบ่อยๆเพราะบางครั้งบางทีเราเดินเนี่ยบางทีเราคิดว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะเดินสักพักหนึ่งเขาเรียกว่าทัฟฟิกแจมการจะจรยาจรมนันแหนแน่นมากเลยทําไมเมื่อกี้เดินมาตรงสเมตรตรงนี้ฉันยังเดินได้โล่งๆมาอีกทีหนึ่งเดินกันเจดดคนเลยเราต้องเป็นผู้ให้โอกาสผู้อื่นด้วยนะเวลาเราป,รป,ราปฏิบัติธรรมเนี่ย บางทีอาสนะวางอยู่มีการศึกชิงอาสนะคือเดี๋ยวถูกคนอื่นมานั่งอาสนะนั้นแล้วถูกซ้อนอาสนะแล้วเราก็ต้องจิตเกิดความสบายใจคือเกิดการให้นะต้องคิดอย่างนี้เวลาตรงที่เราเคยเดินมีคนมาแย่งเดินเคยเดินแล้วไม่มีคนเดินสับสบปลายะเดินแล้วก็มีคนมากเราต้องทําความรู้สึกใหม่ว่าเราเราแบ่งกันคิดอย่างนี้เราต้องแบ่งแบ่งกันเวลาเราเอาอาหารให้ผู้อื่นเนี่ยก็เรียกว่าให้ด้วยวัตถุทานให้ด้วยอามิสทาน ให้ด้วยการให้เนี่ยเรียกว่าเป็นปริจาคคคือการเสียสละในอัถกถาบอกการเสียสละมีมากกว่านั้นการเสียสละอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นการให้โอกาสกับผู้อื่นการให้โอกาสเนี่ยเรียกว่าอภัยทานอย่างคนทําผิดและเราให้โอกาสกับตัวเป็นคนดีนี่เขาเรียกว่าให้อภัยทานคนไหนเขาทําอะไรก็ตามแล้วเขาทําลําบากเราเปิดช่องทางให้เขาทําได้ง่ายขึ้นอย่างเวลาคนคนนึ่งเขาลังทําสิ่งใดก็ตามเกิดความไม่สะดวกสบายเรา ทำให้เขาเกิดความสะดวกสบายมากขึ้นเขาเดินตรงนี้เดินไม่สะดวกเราบอกเราก็พยายามทําใจว่าให้การเดินตรงนี้มันว่างสักนิดหนึ่งให้คนอื่นมาเดินตรงนี้ได้แค่เราคิดว่าเราจะให้เขาเดินจงกรมในทางที่เราเคยเดินอยู่แค่นี้เ็าเรียกว่าการให้โอกาสเรียกโอกาสะนะการให้ที่มากที่สุดก็คือการให้ธรรมทานการแสดงธรรมการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและแผ่ให้กับเทวดาเนี่ยเรียกว่าธรรมทานนั้นถึงบอกว่าในที่ที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราอย่าไปคิดในใจเลยว่า เดี๋ยวลานตรงนี้ที่เราเดินเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินต่อเนื่องจะไม่มีใครเดี๋ยวก็มีคนมาเดินความทุกข์ใจมันจะเกิดบางทีเคยนั่งตรงไหนที่เคยนั่งสุดท้ายเสร็จเอ๊ะทำไมอาสนะที่เรานั่งมาสลับบุคคลมานั่งถามว่าอาสนะที่มีอยู่ในที่แห่งนี้มิมีเจ้าของมาแต่ดั้งเดิมแต่พอเรามานั่งสักสองวันเท่านั้นแหละตัวตนเกิดเนาะตัวตนเกิดหรือว่าอาสนะตรงนั้นมันมีชื่อนามสกุลทั้ง first name l ล s t n เ m e ของเราบอกชัดเจนว่าฉันนั่งอยู่ แค่เราอาสนะของเราเราก็ทิ้งความเป็นอุปาทานไม่ได้แล้วนะทุกท่านต้องจําไว้ว่าความทุกข์ใจมันมีอยู่ทุกอย่างที่เรามาปฏิบัติธรรมร่วมกันเราต้องพยายามเนี่ยให้โอกาสซึ่งกันและกันความให้อภัยกันการให้เมตตากันเนี่ยเป็นการคลายจากความทุกข์ใจได้บ้างนะความทุกข์ทางใจเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเมื่อกี้ที่เล่าว่าพระเจ้าชติศัตรูเนี่ยพอฆ่าพ่อเสร็จท่านไม่สามารถบรรทมหลับได้จึงต้องไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ในเนื้อความท่านบอกเลยพระเจ้าท่านศัตรูถ้าพระองค์มิได้ทรงปรงพระชนมายุบิดาเมื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในคืนคืนนั้นพระองค์จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลแต่ว่าได้ทําการปรงรงพระชนมายุบิดาแล้วเนี่ยจึงไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้นะเอาแหละเราพูดไปถึงข้อสุดท้ายในที่นี้ยังไม่หมดสุดท้ายนะเขาเรียกว่าพูดถึงองค์องค์ท่านท่องบอกว่าเป็นชาติปิตุข,ขามะ ชาราปิทุกขังมารณามปิทุกขังโสกะปริเทวะทุกขะโทมณสะต่อไปก็ตรงลงถึงปริเทวะปริเทวะท่านบอกสุปายท่านบอกว่าอุปายาสาคือสุปายาสาพระบาลีเวลาแปลแผงศัท์นะ่สุปายาสาปิอุปายาสาคือความขับแค้นใจเวลาเราเกิดความอาฆาตจองเวรใครในใจคงเคยเป็นยืมเงินไปสามพันบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะมาคืน สามปีมันยังไม่มาหาเลยเห็นนึกในใจโอ้โหมันรู้สึกนึกในใจเห็นหน้าที่ไหลเนี่ยฉันจะทวงเวลาเอาเงินไปเวลาตอนมาขอเงินเห็นนึกว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะพอเวลาเอาเงินไปเสร็จตายกลับกลายเป็นเหมือนเราเราเนี่ยจะต้องไปไปเป็นลูกหนี้นะ ไม่ใช่เป็นรูปนี้เหมือนเราเนี่ยต้องตามไปคอยไปง้อง,งอนเหมือนกับเขาเนี่ยเป็นเจ้านายเราเสมอแปลกเงินเวลาออกจากกระเป๋าเราเนี่ยมันเหมือนเงินมันมัน,ม,นมันมีอํานาจพิเศษเป็นแบ็กส์เมจิกเวลามันเปลี่ยนเจ้าของเมื่อไหร่เนี่ยมันไม่สามารถจะเอาเงินก้อนนั้นกลับมาคืนอยู่ในอํานาจได้เรื่องนี้เคยพูดในวิชาพุทธศาสตร์ที่ผู้บรรยายเคยบรรยายไปบอกว่าศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์จะทําอย่างไรให้เงินของลูกค้ามาอยู่ในกระเป๋าเราให้มากที่สุด แต่ศาสตร์ของพุทธศาสตร์จะทําเงินในกระเป๋าเราที่มีเท่าไหร่ให้กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ง่ายที่สุดฉะนั้นเศรษฐศาสตร์กับพุทธศาสตร์บางเงอนขมันจะค้านกันทุกๆท่านอย่างเรามาทําบุญเนี่ยหวังอะไรไม่ได้หวงังแล้วเราก็พยายามจะเอาเงินที่เราหามาได้เนี่ยทำบุญบ้างการปฏิบัติบ้บางอาหารบ้างน้ําปลานะบ้างเป็นการที่เอาเงินจากกระเป๋าไปให้ผู้อื่นแต่วิชาเศรษฐศาสตร์จะทําอย่างไรให้เบี้ยงเงินของผู้อื่นมาตกในกระเป๋าเราให้ได้มากที่สุดเป็นการปิดการขายเห็นไหม ฉันถึงบอกว่าในที่นี้เนี่ยเราไม่พูดไกลถึงบอกว่าความคับแค้นใจเวลามันเกิดคนที่เอาเงินจากเราไปแล้วแล้ว,ลวไม่คืนแค้นใจไหมแค้นความทุกข์ใจเกิดอันนี้เรียกว่าเป็นความคับแค้นใจขั้นพิเศษหรือเราถูกใครรังแกแล้วเราเกิดความอาฆาตหรือเราเกิดความรู้สึกทุกข์ใจจนถึงความใน,ในใจมันไม่สามารถที่จะระบายได้แล้วก็ไปทําการตีอกชกหัวหรือทําการสุดท้ายก็ไปซื้อเชือกมาไปผูกคือนึกในใจว่าหาเขาอีกสักตัวหนึ่งแล้วก็จะ ผูกคอตายความทุกข์ในใจที่มันคิดขึ้นมาเหล่านี้เป็นความคิดขั้นจิตที่มีความคับแคนใจเป็นอย่างยิ่งนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทั้งหลาย 1. การเกิดเป็นทุกข์สอความแก่เป็นทุกข์สาความตายเป็นทุกข์สโศกะเป็นทุกข์หทุกกายเป็นทุกข์หกทุกใจเป็นทุกข์เก็คือนะปริเทวะเมื่อกี้ขอภัยว่าหความเกิดเป็นทุกข์ก่อน ไล่ไปตามพระสูตรนะหนึ่งความเกิดเป็นทุกข์สองความแก่เป็นทุกข์สามความตายเป็นทุกข์สี่ความเศร้าโศกเป็นทุกข์ห้าความร่ําไรําพันเป็นทุกข์หความทุกข์กายเป็นทุกข์เความทุกข์ใจเป็นทุกข์แความคับแค้นใจเป็นทุกข์หมดไป 8, 8แล้วเหลืออีกสามข้อคืออะไรข้อที่9อัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโโปิเยหิแปลว่าสิ่งที่เป็นที่รักอับแปลว่าไม่ใช่เมื่อเราเจออะไรที่มันไม่รักมันจะสบายใจไหม ต้องแต่งงานอยู่กับคนที่แม,ม่รักต้องซื้อของได้ของที่เราไม่ได้เลือกหรือต้องได้ใช้ของที่เราไม่ได้สเปคนั้นเนี่ยมันเป็นความทุกข์ใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อรักสิ่งใดสิ่งไหนสิ่งใดมันไม่ได้แต่สิ่งไหนไม่ได้รักไม่ได้ชอบใจมันต้องเห็นอยู่บ่อยๆจิตมันเกิดความทุกข์บาลีจึงบอกว่าอัปีเยหิอับปีเยหิแปลว่าสิ่งที่ไม่ได้รักสามประโยคคือจะต้องจะต้องพบปะเจอเจอบ่อยๆ ช้เวลาเราไม่ชอบสิ่งไหนเราต้องเจอบ่อยๆเป็นทุกข์ไหมอย่างเช่นว่าเราไม่ชอบสิ่งนี้ไม่ชอบกินแบบนี้แต่เขาเอาให้มากินบ่อยๆความทุกข์เกิดนะในคราวนี้เราพูดถึงข้อที่10บบอกปิเยหิวิปโยโคทุกโขมีความปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะปิเยหิแปลว่ามีความปรารถนาคือความรักและเราวิปโยโคคือไม่ได้อย่างเราตั้งใจอยากจะได้อะไรก็ตามแล้วไม่ได้เนี่ยทุกข์ไหมทุกข์เกิด นี่คือความทุกข์อย่างที่10ในพระพุทธศาสนาของเรื่องพระสูตรนะความทุกข์ในอย่างที่11ยเอยำปิดฉังนละพระติตามปีทุกขังถ้าเราเนี่ยมีความพัดพลากจากสิ่งใดนะเป็นยังไงก็ย่อมเป็นทุกข์อย่างเราเนี่ยถ้าเรารักสิ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นอวิญญาณนักทรัพหรือสะวิญญาณกทรัพถ้าจะต้องพลากไปจากเราเมื่อไหร่ความทุกข์ใจจะเกิดเสมอ พระอัตถคถาอาจารย์จึงบอกว่ายำปิดฉังนราพาติตามปิดทุกขังสรุปบาลีสังขิเตนะสรุปรวมลงว่าสังขิเตนะปัญจุปปาทานขันธาทุขขาเพราะเราทั้งหมดเนี่ยแหละยึดขันห้าเนี่ยความยึดขันห้าหมันจึงเป็นทุกเวลาเรานั่งใครนั่งเวลาเรานั่งในี่ใครนั่งรูปนั่งเวลายืนใครยืนรูปยืนเวลาทุกใครทุกนามทุกถ้าถามว่าตอนที่ทุกเพราะอะไรเพราะว่ามันยืนนานไปหน่อย มันจึงเกิดอาการปวดเราก็ต้องบริกรรมว่าปวดหนอนะนั้นเวลาเราพูดถึงความทุกข์ทั้ง11อย่างนี้เนี่ยเราไม่ต้องรู้หมดหรอกขอแค่ฟังแล้วเรารู้ได้เป็นบางส่วนเนี่ยแค่นี้เราก็เข้าใจความทุกข์บ้างแล้วนี่คือความทุกข์นะดังนั้นเมื่อความทุกข์ในฝ่ายพระสูตรเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสว่ามี11อย่างส่วนความทุกข์ในพระบิรรมก็ว่ากันไปตามเนื้อความมีถึง160คงไม่แสดงในที่นี้นะเนื้อหาเยอะนั้นเหตุให้เกิดทุกข์คืออะไรท่านบอกเหตุให้เกิดทุกก็คือตตััวหา ตัณหาอาจารย์โบราณท่านพูดเนื้อความบอกตัณหาอุปมาเหมือนทำสามอย่างหนึ่งตัณหาเหมือนช่างเย็บผ้าขอภายถ้าในห้องนี้ใครปฏิบัติเป็นช่างเย็บผ้าผู้บรรยายต้องขอขอมาด้วยไม่ได้ว่าท่านนะตัณหาเหมือนช่างเย็บผ้าเพราะย่อมเย็บพบน้อยพบใหญ่ให้เกิดติดต่อกันอย่างเราเอาพืนผ้าเล็กๆมาเนี่ยทำให้ผ้ามันติดกันยังไงเราก็ต้องเอามาเข้าตะเข็บให้มันติดกันเพราะเราเนี่ยเบื่อชาตินี้ทําไมเบื่อชาตินี้เพราะเรานั้นนั่งก็โอย ยืนก็โอยฟันก็หกักหนังก็เหี่ยวหลังก็โกงผมก็เป็นสีดอกเรามันจึงไม่อยากอยู่ต่อแล้วถ้าเกิดชาติหน้าหุนใหม่เกิดมาหน้าตาดีผิวพรรณดีเกิดมามีกายใหม่เอาไหมเอามันก็ย่อมมีพบน้อยพบใหญ่เกิดติดต่อกันอยู่บ่อยๆเนี่ยเขาเรียกว่าตันหาเนี่ยเหมือนช่างเย็บผ้าย่อมทําพบน้อยพบใหญ่ให้เกิดติดต่อกันตันหาเนี่ยเหมือนลิงติดตังตังนะเต่าเนะไม่หันนกาศง,างองงูเนะี่ยตังไม่ใช่สตาง ตังคืออะไรท่านนึกทุกท่านนึกถึงจตุมาทุก,ก็ได้หรือตังเมก็ได้คือเอาน้ําพึ่งไปกวนกับน้ําตาลแล้วทาให้เหนียวที่เรากินในเด็กตอนเด็กๆที่ต้องเอาใบตองมาถือเนี่ยเรียกว่าตังเมท่านบอกลิงเนี่ยวเวลาจะใช้อุปกรณ์ในการจับสิ่งของเนี่ยลิงจะมีที่มีอุปกรณ์ในการจับสิ่งของทั้งหมดกี่ที่ทุกท่านทราบไหมลิงลิงหนึ่งตัวจะมีอุปกรณ์ในการจับของทั้งหมดกี่ที่มีทั้งหมด6ที่หนึ่ง มือซ้ายสองมือขวาสามเท้าซ้ายสี่เท้าขวาห้าปากหกหางของตัวเองลิงมันสามารถใช้หางตัวเองจับของได้ด้วยนะท่านบอกเวลาลิงเนี่ยมันถือน้ําตาลก้อนหนึง่งทึ่งกวนมาเหนียวเหนียวใหม่ๆมันก็จะเอามือข้างหนึ่งจับพอจับติดมันจะเอามือข้างหนึ่งมาดึงพอดึงไม่ออกเสร็จก็จะเอาขาเนี่ยมาช่วยดึงแล้วก็ป้ายที่ขนของตัวเองสุดท้ายแล้วก็จะเอาความเหนียวของน้ําตาลเนี่ย เอาปากเนี่ยไปกัดไปดึงไปทึงทําให้น้ําตาเนี่ยเหนียวติดตัวทั้งตัวนี่เขาเรียกว,ว่าลิงติดตังัน,นี้คือการอุปมาของอาจารย์ในพุทธการท่านบอกเวลาเรามาเกิดเนี่ยเราย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดเจอกันมาแล้วและเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครมาก่อนบางท่านเคยเป็นแม่มาก่อนบางท่านเคยเป็นเพื่อนมาก่อนบางท่านเคยเป็นเจ้านายัาก่อนบางท่านเคยเป็นลูกเป็นลูกของเรามาก่อนย่อมมีการเกี่ยวข้องกันมาในวัฏฏะยิ่งเราเกี่ยวข้องกับใครมากเท่าไหร่นี่กรมยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น นะเนื้อความท่านบอกเลยตามในการเรียนคัมภี์ปฏิจจสมุปปาทาวิพังเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยมีเลือดในกายเนี่ยมาจากพ่อพ่อเนี่ยให้เลือดนะส่วนเส้นเอ็นเนื้อกระดูกเนี่ยมาจากแม่แม่เป็นผู้ให้เราจึงไม่สามารถใช้นี่บุญคุณบิดามารดาได้หมดถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถเอาร่างกายเนี้ยบรรลุวิปัสสนากรรมาฐานถึงเป็นพระอะนะิยบุคคลแล้วเอาวิปัสสนาไปสอนบิดามารดาให้ท่านกําหนดได้สามารถแทนคุณน้ํานมได้หมด ทุกท่านอยากจะแทนค่าน้ํานมได้หมดต้องทําแบบนี้เอากรมาฐานที่เราฝึกไปสอนบิดามารดาให้ท่านทําตามที่เราปฏิบัติเข้าใจแล้วเบื่อรูปน้นํานี้ก็จะเป็นการแทนค่าน้ํานมได้หมดนะนั้นถึงบอกว่าลิงติดตังเนี่ยมันย่อมพลุงพลังด้วยภพชาติย่อมวุ่นวายด้วยการเกิดเจอคนนั้นบ้างเจอคนนี้บ้างทุกท่านลองคิดง่ายๆเถิดคิดตามนะเราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยชาติเนี้ยเราแต่งงานมีภรรยามีสามีเราก็อธิษฐานมาเราจะรักเดียวใจเดียว แต่ชาติก่อนๆเราก็มีมาแล้วนะแล้วเราก็อธิษฐานเนะขอรักเดียวใจเดียวในชาตินู้นด้วยแล้วถอยไปอีกสองชาติถอยไปสามชาติถอยไปเจ็ดชาติถอยไปหนึ่งอสงไขยถอยไปถึงแสนกับเราไม่รู้ว่าเรามีคู่มาเท่าไหร่แล้วแต่คู่นั้นมาเจอในครั้งครั้งเดียวเนี่ยมันถึงมีกิ๊กมีกิ๊กน้อยมีกิ๊กใหญ่มีคนนั้นมีคนนี้ก็เพราะเราพลุงพลังด้วยตัณหาคือพบชาตินั้นถึงบอกว่าเรานั้นยิ่งพบป,ปะในวัต,ตะยิ่งอยู่วัตตะนานเท่าไหร่ความวุ่นวาย,ยิ่งม,มกขึ้น ถึงเร่งปฏิบัติให้ชาติมันสั้นลงเรื่อยๆเนี่ยดีที่สุดแล้วพยายามอย่าทําให้พระตาของเรามันไกลนั้นถึงบอกว่าตัณหามอนลิงติดตังตัณหาเหมือนเนื้อที่ซัดเข้าไปในกระเบื้องร้อนๆทุกท่านคงรู้จักหมูกระทะนะคงเคยทานหมูกระทะเวลาเอาหมูมาแล้วก็เข้าไปใส่ในกระทะโลหะมาดังชเนี่ยนะในพุทธการคิดว่ามีหมูกระทะไหมทุกทุกท่านมีแต่ไม่ใช่กระทะเป็นกระเบื้องหมูกระเบื้อง เอากระเบื้องเนี่ยเป็นเซรามิกเนี่ยวางร้อนๆแล้วเอาน้ำมันมากอกทาเอาน้ำมันงาทาแล้วก็เอานอเนื้อเนี่ยไปวางแล้วไม่ใช่สุกบนกระเบื้องนั่นแหละเขาไม่ได้มีมาสมัยนี้เขามีตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่ในพรนนศีแล้วหมูกระเบื้องนะเดี๋ยวใครไม่ใช่ว่าได้ไอเดียไปทําแฟนชัยหมูกระเบื้องนะดังนั้นในที่นี้จะบอกว่าเวลาที่เรานั้นเวียนว่ายตายเกิดด้วยกามกามเนี่ยเขาไม่ได้ทําให้เราไปไกลนะอย่างเราปฏิบัติกรรมาฐานเนี่ยคนให้ทาน ทานทำให้เราเไปเป็นเทวดาได้ไปเป็นมนุษย์ได้นะรักษาศีลสาม,มารถที่จะเป็นมนุษย์ได้เป็นพรหมได้ปฏิบัติสมาธิไปเป็นพรหมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ไปเป็นพระอระิยบุคคลแต่ยิง่งเราจะเจริญนการเมื่อคุณอารมณ์มากเท่าไหร่มันไปไม่ไกลมันจะท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในมนุษย์บ้างในเปรตบ้างในอสูรกายบ้างหรือสุดท้ายไปตกในใน,นรกบ้างท่านจึงบอกเนื้อเวลามันเข้าไปในกระบื้อะร้อนเนี่ยมันจะเป็นยังไงทุกคนเวลาเอาเนื้อใส่ในกระทะร้อนมันจะเป็นยังไง แลปิ้งนานๆมันจะไหม้ถ้าบอกบุคคลเหล่าใดอาศัยตัณหาอันเป็นเหตุแล้วย่อมท่องเที่ยวในกามาพบบุคคลเหล่านั้นย่อมหมกไหมในอบายภูมิการมาคุณอารมณ์เนี่ยทำให้เราหมกไหม้ในอบายภูมินะนั้นถึงบอกว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั้นบอกว่าทุกข์มีอยู่เหตุให้เกิดทุกข์ก็ย่อมมีอยู่2ออย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามาปฏิบัติกรรมาฐานในที่นี้สองอย่างเนี่ยเราควรจะทําให้มากคือหนึ่งเราพยายามที่จะละอย่าให้ตัณหามันเกิดบ่อย Belgium, เวลายืนอยากยืนไหมมันอยากยืนนั่งนานๆก็เมื่อยไหมมันเมื่อยมันอยากจะเปลี่ยนขาทุกคนถ้านั่งท่าไหนนานๆไม่ต้องเบรกอั้นเอาไว้นะเปลี่ยนขาเถอะผู้บรรยายรู้บางท่านเนี่ยนั่งนานๆเมื่อยเปลี่ยนเถอะนะก็เปลี่ยนแล้วก็กาหนดความรู้สึกด้วยว่าเปลี่ยนแล้วแล้วรู้สึกยังไงมันเป็นความปวดมันเป็นความคลายยังไงรู้ตามด้วยนะนั้นถึงบอกว่าเวลาเรายืนเนี่ยอยากยืนมันเป็นการที่ตัวตันหาเข้าไปพาให้เรายืนพอยืนเสร็จมันอยากเดิน เราลองนึกนะว่าพอนั่งสักพักหนึ่งมันก็จะอยากยืนพอยืนเสร็จมันก็อยากจะอยากเดินพอเดินเสร็จแล้วมันก็จะอยากนั่งสุดท้ายตอนที่กําลังปฏิบัติมีแต่ตันหามาสะกิดหลังทั้งนั้นเลยบอกแม่แม,แม่แม่อย่าเดินนานเลยแม่นั่งเถอะนะมันอยากนั่งเนาะเนี่ยนึกในใจยืนก็ยืนเนาะอยากนั่งเนาะพออยากนั่งเนาะเสร็จสักนั่งยังไม่ถึง5้านาทีเลยบอกอยากยืนเนาะอยากเดินเนาะอีกแล้ว ตกลงที่กําลังจะเปลี่ยนพลังเนี่ยมันคือการไปด้วยอํานาจตันหาตลอดเลยนะฉะนั้นท,ทุกท่านต้องพยายามปฏิบัติเนี่ยอย่าให้ตันหามันเกิดบ่อยเวลาเราปฏิบัติเนี่ยผู้บรรยายคงไม่อาจจะพูดถึงเรื่องกินนะเพราะว่าเดี๋ยวเรื่องการบรรยายเรื่องการรับประทานก็คงเป็นหน้าที่ของท่านอาจารย์วิยากรพูดว่าเวลาเรารับประทานเนี่ยเวลาเราเดินไปตักอาหารเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเห็นอาหารที่ถูกใจเนี่ย จิตมันจะโฟกัสไปหาอาหารมันจะส่งออกนอกตลอดเลยดูถ้ามันมีทอดมันวางอยู่สักสองชิ้นมองอยู่เสร็จปับ๊บเรานับแถวทอดมันเหลืออยู่3มชิ้นแต่แถวมันมีอยู่4แถวมี4คนอยู่ต่อหน้าคิดว่าเราจะเราจะได้หรือเปล่าจิตมันจะคิ้ในใจถ้าเราอยากจะได้ทอดมันเราต้องแซงแต่ถ้าเราตามคิวเราจะไม่ได้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าปิเยหิวิปโยโคทุกขโขมีความปรารถนาในสิ่งใดย่อมไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ปรารนาทอดมันในถาดถาดนั้นเป็นเงินนับแล้วมีสามชิ้นมีสี่คนเราเป็นคนที่สี่เราก็ต้องอดใช้เวลาเรากําลังปฏิบัติเนี่ยทุกๆท,ท่านต้องคิดนะพยายามละความสบายอะไรที่ทําให้เราสบายอะ,อะไรที่ทําให้เรารู้สึกเกิดความบันเทิงเนี่ยพยายามละมันให้มากๆเพราะเรามาอยู่กรรมฐานปฏิบัติแค่ไม่กี่วันเนี่ยเราพยายามเก็บเกี่ยวในสิ่งที่ดีที่สุดกลับบ้านไปทุกท่านสามารถจะเปิดโทรทัศน์หยิบรีโมทดูหนังดูโทรทัศน์ได้สามารถจะนั่งเก้าอี้เปิด ตู้เย็นหยิบอาหารมาดื่มมาทานได้สามารถที่จะน,นอนเวลาไหนก็ได้เป็นความสุขความสบายส่วนตัวทุกท่านสังเกตไหมเวลาเรานั่งปฏิบัติกันเยอะๆเนี่ยแค่จะขยับบิดคอสักนิดยังไงไม่กล้าเลยจริงไหมนึกในใจไม่ต้องตอบออกมานะแค่จะบิดคอซ้ายปอขวาเนี่ยหันไปมันอายคนอื่นเนาะแหมนั่งเก๊กเป็นความรู้สึกเท่มากว่าชันนิ่งมากข้างในมาบอกปวดคอจะระเบิดอยู่แล้วทุกท่านนี่คือทําให้เรารู้สึกว่าการปฏิบัติกันเยอะๆเนี่ยมันช่วย ช่วยคุมตัวมารที่อยู่ภายในไม่ให้แสดงอาการออกมาเวลานั่งนั่งแล้วมันง่วงเป็นไงดีไหมสังเกตได้นะถ้านั่งก็น,นอนบ่ายๆนะองค์จะลงหลายคนนะองค์เขาจะเดินวนอยู่จะมองคนไหนโง่เฮ้งเป็นไงตาปือๆนะตาซึ้งๆตาคัสิกคัสิกจะเหล่เออคนนี้หน้าลงเพราะองค์ลงท่านลนะคอจะกกลงไปสักพักพอขึ้นมาออกจากชานเรียบร้อยแล้วชานหนึ่งโล่งเลย การที่ไปปฏิบัติแล้วปล่อยให้ความง่วงครอบงำเนี่ยเพราะว่าเรานั้นมีเหตุหลายอย่างนะผู้บรรยายพี่อาจจะพูดเยอะเพราะว่าเคยบรรยายกรรมฐานการปฏิบัติคอร์เข้มข้นก็นหลายครั้งว่าบางคนเนี่ยทำงานเนี่ยก่อนจะเข้ากรรมฐาน7วันเนี่ยต้องเล่งงานสปีดงานเพื่อขอลาพักร้อนอดนอนมาก่อนพอตัวเราไปสอบอารมณ์ผู้บรรยายก็บอกว่าทั้งง่วงนอนอย่างนี้เนี่ยกลับไปปั๊บนอน พอพัก15นาทีหรือพักช่วงประมาณหนึ่งชั่วโมงไปถึงให้นอนแล้วไม่ต้องไปสนใจคนอื่นผู้บรรยายเคยพูดนะเพราะว่าเวลาเราลางานมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเราเนี่ยก่อนจะมามาปฏิบัติเราอดนอนมาก่อนพอเข้ากรรมฐานแล้วเนี่ยมันทําให้กรรมฐานมันไปไม่ได้มันง่วงก็เลยบอกว่าถ้ามันง่วงและอยากนอนพอพัก กลางวันหนึ่งชั่วโมงที่ให้เราทําภารกิจส่วนตัวไปถึงนอนเลยแล้วคนอื่นเขาทําอะไรเราไม่ต้องสนใจเรานอนด้วยการกําหนดอย่างเดียวแล้วพอหลับไปปั๊บเนี่ยอยายให้ประมาณให้เกิน20นาทีพอ15นาทีรู้ตัวรีบขึ้นมาล้างหน้าแล้วก็ไปทํากิจส่วนตัวเลยแต่เวลาเราง่วงเวลาพักผ่อนส่วนตัวนอนได้ทุกท่านอย่าอย่าอย่าไปกังวลแต่นอนด้วยความมีสติเพราะบางคนเนี่ยง่วงเพราะว่าอดนอนบางคนง่วงเพราะอะไรเพราะว่าเวลาถ้านั่งดูหนังเมื่อไหร่ร้องเพลงเมื่อไหร่ กินเมื่อไหร่มันไม่ง่วงนะพอนั่งอะไรเป็นหลับเลยพอขยับเลยจะเป็นกินอย่างเดียวเป็นอย่างนี้พอเวลามาเข้ากรรมฐานนั่งนิ่งๆแล้วมันตาปลือเลยนะช้างพลางนั่งเปลือกตาข้างซ้ายทั้งช้างพลายนั่งเปลือกตาข้างขวานั่งไปนั่งมามันนั่งที่กลางคอหัวสับะงกตลอดกรรมฐานเลยบัรลังนั้นน่ะนะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยความง่วงเนี่ยมันเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งให้ทุกท่านเนี่ยเกิดความทุกข์นะเวลาเรานั่งเนี่ยเมื่อเวลามันง่วงเนี่ยเพราะว่าเราบางคนเนี่ยอายุเยอะทานยา ยาปฏิชีวนะบางอย่างยากดระบบประสาทบางอย่างเนี่ยทำให้ง่วงด้วยหรือบางคนทานอาหารเยอะอาหารเขาเรียกว่าเมื่อทานเข้าไปมากเนี่ยร่างกายมันฮีทเกิดความร้อนเนี่ยเกิดอุตุกําเริบทําให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยเกิดอาการเมาในพัฒกิจในพระคัมภีร์วิสุทธิมาร์กบอกว,ว่าเวลาพระโยคีบุคคลพอยังกายให้เกิดขึ้นด้วยอาหารเมื่อใดต้องทําการจงกรมเพื่อคลายความเมาในพัฒกิจนั้นๆเมื่อทานอาหารเสร็จอย่าไปนั่งทานอาหารเสร็จอย่าไป ไปทําการอีผ่อนคลายด้วยการทําความรู้สึกส่วนตัวในห้องนอนไม่ได้ทานเสร็จปับ๊บแล้วก็ไปทําความสะอาดปากแปรงฟันเสร็จแล้วก็ต้องไปเดินก่อนอย่างน้อย15นาทีเพราะว่าไม่งั้นตัวความรู้สึกที่มันทําให้เราเกิดความสบายเนี่ยมันจะต่อยอดให้เราเข้ามานั่งในห้องปฏิบัติเดี๋ยวมันจะตาปืดๆแล้วทุกท่านจำไว้เลวลาทานอาหารเสร็จอย่านั่งทันที สินาทีหลังจะทานเสร็จหาเรื่องทําให้เดินไปเดินมาเนี่ยเดินเดินตรงที่เดินก็ได้เดินในห้องปฏิบัติก็ได้แล้วสุดท้ายเสร็จก็ไปทําความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยกับเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบอย่าหยุดอยู่กับที่เพราะถ้าเราทานเสร็จแล้วนั่งนิ่งๆตอนนั่งนิ่งๆจะไม่รู้ตัวหรอกว่าร่างกายเนี่ยมันกาลังผ่อนคลายเดี๋ยวพอเราเข้าห้องกรรมาฐานเขาเนี่ยปับ๊บมันจะง่วงนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายพระนโยคีีหลายๆท่านจะต้องปฏิบัติต่อนเนี่ยให้ดูตอนบ่ายๆเลยว่ามันจะง่วงแค่ไหน นะนร่างกายอายุมากก็ดีทานอาหารมากก็ดีทานยาก,ก็ดีอดนอนมากก็ดีเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความง่วงได้ทั้งนั้นนะนั้นถึงบอกว่าเมื่อเวลามันปฏิบัติธรรมรวมกันเยอะๆเนี่ยทุกๆท่านมันจะเกิดความมีฮิลิโอตปะมากนั้นถึงบอกว่าความมีฮิริโอมีฮิลิโอตปะเนี่ยมันจะทําให้เรานะไม่กล้าทําในสิ่งที่เราต้องการอย่างเราเนี่ยนั่งนั่งถ้าคนอื่นเขานั่งตัวตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้ากับอารมณ์กรรมาฐานพองหนอยุบหนอ ฉันจะเปลี่ยนขาก็ไม่กล้าเปลี่ยนนะม,นมันเกรงใจใครก็ยังบอกไม่ถูกฉันอยากจะทําอะไรก็ไม่กล้าทําถามว่าตอนอยู่บ้านอยากจะเปลี่ยนท่าใครจะห้ามไหมไม่มีใครเคยห้ามนะฉะนั้นเวลาเราทําแล้วเรามีความรู้สึกสติเป็นตัวห้ามเนี่ยกลับไปเราจะได้ทุกทท่านนั้นเราพูดถึงเนื้อความในตรงนี้สรุปนะเพราะว่าเนื้อความมีเยอะแต่พยายามพูดในระยะเวลาสั้นๆว่าพระพุทธองค์ทรงสอนเนี่ยให้เราเนี่ยรู้จักทุกเรียนรู้ทุก แล้วก็ละสมุทัยก็คือตัณหานี่คือสองสัจจะคือทุกขสัจจะก,กับสมุทยสัจจะส่วนนี้โรทัสสัจจะก,กับมรคสัจจะนั้นยังไม่ต้องกล่าวเพราะเป็นเนื้อความที่ยากว่าความดับทุกข์หนทางนําสู่ความดับทุกข์คืออะไรคือมากมีองคป8ใน,นเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนั้นขอให้รู้ทุกบ่อยๆทุกเนี่ยมีให้รู้นะไม่ได้ทําให้เจริญน,นะทุกๆท่านถ้าเรานั้นมีความทุกข์อยู่ในอย่างอย่างอย่างไหนในการนั่งเราต้องพยายามเนี่ยเอาตัวบริกรรมเนี่ยเข้าไปช่วย ถ้าเราหายใจเข้าเราก็พองหนอ่อกำหนดพองหนอให้ต่อเนื่องเพราะถ้าเราทิ้งพองหนอเมื่อไหร่จิตมันจะหลุดนะมันจะหลุดไปคิดนั่นคิดนี่บ้างบางทีมันก็จะซึมซึมบ้างเวลาถ้านั่งแล้วกําหนดต่อเนื่องได้จิตสงบแล้วมันมีความแก่กล้าเนี่ยพองหนอยุบหนอเนเป็นตัวดเดินดำเนินสติตลอดแต่พึ่บมาหลุดไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องกําหนดด้วยคิดหนอนะไม่ต้องไปบอกว่าคิดอะไรนะคิดเรื่องอะไรไม่ต้องไปดําริแต่คิดหนอเมื่อไหร่เนี่ยมารู้เนี่ยหยุดความคิดแล้วกลับมาพองหนอยุบหนอใหม่ให้ทัน นะเป็นอย่างนี้นั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างแรกที่เราจะต้องรู้นึงพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของอริยสัจสี่ก็คือทุกขสัจจสมุทัยสัจจเนโรทสัจจและก็มรรคสัจจถ้าเราพูดต่อมาว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไรพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของกรรมและผลของกรรมนะอะไรคือกรรมกรรมคือการกระทํา การกระทํามีกี่อย to sa ่างการกระทํามีสามอย่างกระทําทางกายกระทําทางกายกระทําทางใจถึงบอกว่าเวลาการทํากรรมมีกี่สายการทํากรรมมีสามสายสายไหนสายกายสายวาจาสายใจขออภัยถ้าใครในห้องนี้ชื่อสายใจต้องขออภัยด้วยนะสายกายสายวาจาสายใจดังนั้นเวลาเรามานั่งตรงนี้เนี่ยถ้านั่งตรงนี้แล้วปฏิบัติแม้นั่งฟังก็ดีแม้ไม่ได้นั่งฟังธรรมะปฏิบัติกรรมฐานก็ดีตอนนั้นท่านกําลังทํากรรมอยู่ทุกๆท่าน เนี่ยทุกทกท่านกำลังทํากรรมอยู่แต่ถามว่าถ้าเราไม่พูดกรรมเราพูดวิบากมีไหมทุกท่านกําลังนั่งอยู่เนี่ยเป็นวิบากอากาศเย็นสบายไม่มียุงแล้วก็ไม่มีฝุ่นมารบกวนให้เราเกิดความลําบากนะเดี๋ยวพอเราลุกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มาทําความสะอาดอากาศสบายเนี่ยเพราะว่าเรามีวิบากดีทุกทกท่านพอตื่นเช้าขึ้นมาพอพรุ่งนี้เราลงไปปฏิบัติเสร็จพอถึงเวลาอาหารเหมือนเราเนี่ย เป็นเจ้าขุนมูลนายเราเดี๋ยวจะมีคนเอาอาหารมาเสิร์ฟไม่ต้องทํากับข้าวเลยกินเสร็จนะก็ไม่ต้องไปล้างด้วยฉะนั้นเราถามว่าเราจะมีโอกาสอย่างนี้ในชีวิตเนี่ยถือว่ามาอย่างนี้เนี่ยวิบากดีไหมดีที่สุดแล้วนั้นเรามานั่งปฏิบัติเนี่ยเรากําลังทํากรรมกันอยู่บางคนปฏิบัติแล้วกำหนดสติได้ต่อเนื่องมากกรรมเหล่านั้นก็ปราณีตนะแล้วเวลาเราได้มานั่งปฏิบตัติสถานที่สะอาดสะอาดอาหารดีบุคลากรผู้ให้ธรรมะก็สัปปายะ เนี่ยเรากาลังได้วิบากด้วยัน้นเรานั่งในเก้าอี้ก็ดีนั่งอาสนะก็ดีการนั่งในหนึ่งครั้งนั้นได้สองอย่างทันทีเลยท่านกําลังนั่งอยู่ท่านทําอะไรนั่นแหละเป็นกรรมท่านกําลังได้นั่งตรงนั้นอยู่รู้สึกอย่างไรนั่นเป็นวิบากพระพุทธศาสนาจ,จึงสอนเรื่องกรรมและวิบากคู่กันแล้วถ้าเราศรัทธาสองอย่างคู่กันคนนั้นจะเดินในสายของกุศลธรรมทุกๆเมื่อกุศลนะกุศลคือสิ่งที่เป็นความผ่องสายความบริสุทธิ์นั่นเอง นั้นถึงบอกว่าถ้าเรากล่าวไม่พูดเรื่องของทุกสมูทัยนิโรธมรรคกพระพุทธเจ้าทรงสอนอะไรสอนเรื่องกรรมและผลของกรรมก็พูดง่ายๆว่ากรรมมันคือเหตุวิบากก็คือผลของกรรมนั่นก็คือสิ่งที่เป็นผลนั้นเวลาเราพูดในยะนี้ต้องบอกบอกว่าในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีบัณฑิตอยู่ท่านท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่บรรลุธรรมผู้แรกของเมืองมนุษย์ของโลกมนุษย์ของสังสารวัฏนี้พรามผู้นั้นชื่อว่าท่านโกนทัญญา ท่านโกนธัญญาเนี่ยฟังเนื้อความยาวจนไปจบในคำคำหนึ่งว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังเนี่ยโรทธรรมังทำเหล่าได้เหล่าหนึ่งย่อมล้วนมีความเกิดเป็นธรรมดาทำเหล่านั้นทั้งปวงย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาความเกิดเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเป็นเหตุให้เกิดแล้วสิ่งที่เกิดจากตัณหาคืออะไรคือทุกข์ท่านารู้ทั้งเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ความทุกข์ฟังคาถาสักครู่นะถามว่า สิ่งที่เป็นการดับทุกข์คืออะไรคือพระนิพพานความดับทุกข์เป็นผลสิ่งที่นำไปสู่ความดับทุกข์คืออะไรคือมัชฌิมาปฏิปทานั้นเวลาเรากล่าวอย่างนี้เนี่ยสิ่งไหนเป็นกรรมสมุปยาศาสตร์เป็นกรรมมาร์กมีองค์แก็เป็นกรรมทุกท่านลองน,นึกให้ดีๆว่าอย่างเราเนี่ยเวลาเราเมื่อยแล้วก็บิดแบบไม่รู้ตัวตอนนั้นมันเป็นกรรมแล้วมันเป็นตัญหาเวลาเราเมื่อยเสร็จเราเอาสติไปกำหนดรู้ เราก็นึกในใจความรู้สึกเมื่อยหนอพอเราจะบิดยากบิดหนอเนี่ยตอนนั้นเรามีสมาธิเข้าไปกําหนดมันเป็นสัมมาสมาธิมีสติเป็นตัวรู้ตามเป็นสัมมาสติพอเรามีปัญญาลงไปเห็นว่าไอ้ตรงที่มันเปลี่ยนไปในขนาดนั้นอะ่ะมันไม่ใช่เราเนี่ยสัมมาทิฏฐิเกิดตรงนั้นก็เป็นกรรมเห็นไหมตัวตัณหาเป็นกรรมมักมีองค์แก็เป็นกรรมฉะนั้นผลที่เกิดจากกรรมคืออะไรผลที่เกิดจากกรรมคือพอเวลาเราเปลี่ยนไปด้วยตัณหาความทุกข์เกิด เ,เวลาเราเปลี่ยนไปด้วยปัญญาเป็นยังไงวิปัสนาญาณเกิดเป็นอย่างนี้นั้นถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงมีพระอริยภาพนั้นรู้ในสิ่งที่ควรรู้แล้วก็รู้ในสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายควรจะต้องรู้นั้น,น,นความเป็นไปของเหตุเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัวโลภะทุกข์ก็คือสิ่งที่อดทนทนอยู่ได้ยากนั้นเราพูดถึงเนื้อความในอย่างที่สทุกท่านต้องฟังในอย่างที่3อย่างแรกคืออะไรเมื่อสักครู่ที่พูดไปว่าพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์สอน อริยสัจจะสี่ทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะเนียโรธศสัจจะมารคสัจจะนะพระพุทธศาสนาสอนอะไรในะอย่างที่สองพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของกรรมและผลของกรรมต่อมาพระพุทธศาสนาสอนอะไรพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของพระไตรลักษณ์นั่นเองก็คืออนิจจังทุกขังและอนัตตาในเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนั้นขอให้เรานั้นพยายามที่จะมีสติเข้าไปรู้ความเป็นไปของรูปนามนั้น ให้เป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่เรานะดูเวลาวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเพราะว่าการพูดปริยัติเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นการไปบั่นทอนการปฏิบัติพอสมควรนะเพราะว่าเวลาเราจิตเราเกิดความสงบในการกําหนดธรรมะเนี่ยพอเราฟังเนื้อหาธรรมะเข้าไปกระตุ้นเยอะๆเนี่ยจิตสภาวะธรรมมันจะไม่ไม่สอดคล้องกันนะก็คิดว่าระยะเวลาในการบรรยายธรรมวันนี้เนี่ยก็คงจะสุดท้ายนะแต่คิดว่า เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็คงจะได้มาพบกันอีกนะผู้บรรยายจะได้มาพูดเรื่องของสติปัฏฐานต่ออีกในเวลาเดียวกันนะก็คิดว่าอำนาจของการทฟังธรรมะนี้ก็มีอาน,นิสงส์อยู่พอสมควรผู้บรรยัยก็คงจะขอประสาทสัจจะวาจาอันเป็นดังนี้ว่าองค์สมเด็จพ,พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์ทรงเป็นบรมครูของหมู่สัตว์ทรงตรัสรู้โดยชอบได้ด้วยพระองค์เองนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริง พระธรรมอันองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงตรัสรู้อันเป็นสวากขาตธรรมอันจะนำให้บุคคลทั้งหลายไปสู่ฝั่งคือพระนิพพานนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริงพระสงฆ์ได้แก่พระอริยบุคคลสี่คู่แปดบรรุษอันบุคคลกระทำบุญกับอริยบุคคลเหล่านั้นจะหาประมาณบุญมิได้เลยนี่คือสัจจะแห่งความเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งองค์โพที่ปักขียธรรมท,ทั้ง37ประการกล่าวคืออำนาจของสติปัฏฐานสี่ อำนาจของสัมมารประธานสี่อำนาจของอิทธิบาทสี่อำนาจของอินทรี่ห้าอำนาจของพละห้าอำนาจของโพชงเจ็ดอำนาจของอริยามารรณ์องค์แปดขอจงมารวมกันมาเป็นเตชะพลวปะปัจจัยให้ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นผู้ที่มีญาณอันเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมีปัญญารู้จักรักษาตนและสภาพธรรมไว้ได้และเป็นปัญญาไปสู่ฝั่งคือเข้าถึงซึ่งมรรคผล,ลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ทุกท่านทุกคนเธอ